สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Inso Talk นะครับใครคนแล้วเช็คเสียงผมหน่อยเนาะว่าเสียงดังฟังชัดดีหรือเปล่านะครับเห็นหลายคนเข้ามารอแล้วเนาะอย่างเจอย่างพี่โอสวัสดีพี่โอนะครับสวัสดีพี่โอนะครับเช็คเสียงผมหน่อยนะครับว่าวันนี้เสียงดังปกติดีหรือเปล่านะครับผมว่าวันนี้สนุกแน่ๆนะครับแล้วก็น่าจะได้สาระได้มุมมองอะไรเยอะมากๆนะครับผมไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดนะครับโอเคได้ยินเสียงชัดเจนนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอแบบอินโทรเข้าสำหรับแขกรับเชิญคนสุดท้ายก่อนนะครับเพราะว่าผมเกรงใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะครับในวงการนี้นะครับแล้วก็ผมเซอร์ไพรส์มากๆนะครับที่แขกรับเชิญคนนี้นะครับอนุญาตให้ผมสัมภาษณ์นะครับผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมก็เป็นเพจเล็กๆนะครับโอเคอินโซทอล์กเดินมาถึงแขกรับเชิญคนสุดท้ายนะครับสำหรับกิจกรรมในรอบนี้นะครับเราผ่านแขกรับเชิญทั้ง4ท่านมาในมุมมองต่างๆของฝั่งอสังหาริมทรัพย์นะครับก็น่าจะได้ประโยชน์ได้มุมมองกันเยอะแยะมากมายเนาะแขกรับเชิญคนสุดท้ายเนี่ยในมุมมองของผมนะครับโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักคุณเล็กเป็นการส่วนตัวนะครับคือคุณเล็กจากทางแอสเซทไว้นะครับโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักคุณเล็กเป็นการส่วนตัวแล้วก็แทบไม่เคยคุยก่อนหน้านี้เลยดีกว่านะครับจนมาทำกิจกรรมอินโซทอล์กตัวนี้นะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจนะครับและทำให้ผมอยากจะเชิญแขกเชิญคนนี้มานะครับก็คือผมมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถามว่า developer เจ้าไหนนะครับที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะฝั่งคอนโดมิเนียมที่ดูมีทรงแล้วดูมีแนวโน้มการเติบโตที่แบบจับต้องได้แล้วก็ดูแข็งแรงมั่นคงดีกว่าในความรู้สึกผมนะผมว่า asset wise จริงๆไม่ได้เติบโตมาอย่างหวือหวานะเขาเติบโตมาอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมั่นคงนะครับแล้วพอเรามองท้อนกลับมาผ่านมา3ปี4ปีที่ผ่านมาเราเห็นเขาเติบโตแล้ววันนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งเขาเพิ่งเข้าไปต้นปีในสถานการณ์แบบนี้นะครับการเติบโตยังเห็นได้อย่างต่อเนื่องนะครับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนึงเนี่ยถ้าผมจะคุยกับแขกรับเชิญที่เป็นฝั่ง developer asset wise ก็คือหนึ่งใน developer ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจและน่าเคารพแล้วก็น่าเชิญมาเป็นแขกรับเชิญในอินโซทอล์กในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าคำถามของคุณเล็กวันนี้ถือว่าจัดเต็มนะครับแล้วก็น่าจะทำให้คนได้มุมมองอะไรอยู่การพัฒนามากๆเลยนะครับก็ผมขอเชิญคุณเล็กมาเลยดีกว่านะครับสักครู่นะครับปึ๊บโอเคสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงจังเลยนะครับคุณเล็กลองพูดก่อนก็ได้นะครับจะเช็คเสียงคุณเล็กว่าเสียงดังฟังชัดดีหรือเปล่านะครับเปิดให้ถามด้วยสิพี่โอ๋เปิดให้ถามครับเปิดให้ถามครับสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะครับคุณเล็กลองพูดหน่อยครับอ๋อผมยังไม่เปิดไมค์โทษทีโอเค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 ครับได้ยินใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับเช็คเสียงคุณเล็กให้ผมหน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงคุณเล็กหรือเปล่านะครับได้ยินกันไหมครับ1 2 3 4ได้ยินนะครับน่าจะได้ยินครับโอเคพี่โอบอกว่า okay. เปิดให้ถามด้วยสิครับคุณเล็กเก่งมากเผื่อจะได้อะไรดีๆพี่โอฝากมาครับคุณเล็กก็ใครมีคำถามคุณโอเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นหน้าม้า ใครมีคำถามระหว่างนี้ก็สามารถพิมพ์มาสอดแทรกกับสิ่งที่เราพูดคุยกันได้เนาะไม่ต้องตายตัวครับแล้วก็พยายามรีแลกนะครับเพื่อได้มุมมองไอเดียใหม่ๆนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับและไม่การรบกวนคุณเล็กเกินไปนะครับให้คุณเล็กแนะนำตัวหน่อยละกันครับโอเคครับผมก็กรมเชษฐพันธ์พงศ์นะครับเป็น CEO ของ AssetWise ครับก็เราทำมา10กว่าปีแล้วครับแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ชื่นชอบอสังหาละกันเนาะผมว่าในมุมไหนที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์เซลหรือต่างๆในมุมผมก็เป็น developer แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือกลุ่มที่ชื่นชอบอสังหาโดยที่ชื่นชอบจนเราเอามาทำเป็นอาชีพได้นะครับแล้วก็ AssetWise ก็เพิ่งเข้าตลาดได้ไม่ถึง3เดือนเนาะผมว่าเข้ามาก็มากับพร้อมกับละลอก3พอดีนะครับโอเคคุณเล็กครับมุมมองสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับอสังหาไทยอย่างเงี้ยครับภาพรวมๆก่อนคุณเล็กมองว่ามันเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ครับถ้าจำไม่ผิดตัวเลขวันนี้ก็11,000กว่านะครับดรอปจากเมื่อวานหน่อยนึง ถ้าพรุ่งนี้ลงเราก็จะได้บันทึกไว้ว่าเรากำลังคุยกันวันหลังจากที่มันพีคเมื่อวานคือเราคุยกันอยู่ช่วงพีคของสถานการณ์นะครับซึ่งปีกว่าแล้วนะครับผมว่าเศรษฐกิจไทยมันก็เป็นไปอย่างที่เราทราบแต่ว่าคนจะลุ้นกันว่าสังหารอบนี้จะล้มหายใจจากไปหรือเปล่านะครับผมอาจจะโชคดีที่เคยผ่าน40มานะครับเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าวิกฤตเนี่ยมัน
มันจะออกไปง่ายๆเมื่อไหร่เนี่ยต้องดูกันยาวๆนะครับตอนนี้แสงสว่างปลายอุโมงค์เราเห็นหรือยังนะครับถ้าตอนนี้มันดีฟอยู่เราก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับอย่างผมเคยคุยกับหลายๆคนว่าตอน40เนี่ยกว่าวิกฤตจะกลับมาปกติเนี่ยน่าจะประมาณ4ปีนะครับถ้าคิดว่าครึ่งทางก็คือ2ปีแล้วถ้าคิดว่าอันนี้เนี่ยมันคล้ายๆ40ก็คือ2ปีตอนนี้มันประมาณสักปีกับ6-7เดือนเนาะก็ยังไม่ถึง2ปีนะครับแต่ว่าครั้งนี้อาจจะไม่เหมือน40ก็ได้เพราะว่า40เนี่ยคือแบงค์มันล้มนะครับแบงค์มันล้มเนี่ยมันก็จะดึงทุกคนไปหมดเลยแต่ตอนนี้แบงค์เขาไม่ได้ล้มแบงค์เขาไม่ล้มปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นบางเซกเตอร์ไปแต่ว่ามันมากกว่า40ตรงที่มันไม่ได้เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของโรคระบาดการดำเนินชีวิตปกติมันไม่ได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี2วิกฤตซ้อนกันนะครับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ที่ตัววัคซีนก่อนแล้วก็ต้องตามด้วยเศรษฐกิจอีกอันนึงแต่ข้อดีก็คือแบงค์ไม่ล้มเพราะฉะนั้นอสังหาเนี่ยกลับมาคือว่าผมว่ามันไม่ได้ล้มหายตายจากไปเหมือน40แต่ว่าปัญหาตอนนี้คือดีมานด์มันอ่อนแรงนะครับดีมานด์มันอ่อนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องขายตามสภาพนะครับมีดีมานด์ไหมมีแต่ว่าใครจะจับดีมานด์นั้นได้นะครับแล้วปัญหาในแต่องค์กรของใครมีแล้วแก้ไขกันได้ก็จะเดินต่อไปกันได้ผมว่าเป็นแบบนั้นครับวิธีคิดมันเปลี่ยนไปไหมครับเพราะว่าคุณเล็กบอกว่าเมื่อกี้คุณเล็กบอกว่าคุณเล็กประสบการณ์กับปี40มาตอนนั้นทุกคนหยุดเปิดนะครับแล้วก็ระบายสต็อกเอาเก็บเงินสดกลับเข้ามาถูกไหมครับคุณเล็กแต่สถานการณ์ในปัจจุบันสิ่งที่สะท้อนออกมาจากทางฝั่ง Asset Wise ตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็เห็น Asset Wise ยังมีการต่อยอดเดินในสิ่งของที่เราวางแผนไว้ที่จะเปิดก็ทยอยเปิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็แปลว่ามันไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนปี40สิครับถูกไหมครับไม่น่ากลัวเหมือน40ครับมีพี่คนนึงยกตัวอย่างให้ผมนะผมย้อนกลับไปให้เห็นภาพก็คือว่าอย่างวิกฤตตอนน้ำท่วมครับนะครับน้ำท่วมในปี54ถึงตอนนี้ก็10ปีละน้ำท่วมเนี่ยหมู่บ้านไหนที่น้ำท่วมอ่ะก็จะมีความรู้สึกว่ามันพังที่หน้าแต่หมู่บ้านไหนที่มันแห้งเขาโปรเทคได้บ้านที่น้ำท่วมอ่ะก็วิ่งไปซื้อบ้านเงินสดหมู่บ้านที่มันไม่ท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่มีวิกฤตมันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในสถานะไหนของวิกฤตมากกว่าอย่างถ้าเรามองมุม asset wise พวกเนี้ยผมว่าส่วนมากจะเจอก็จะบอกว่าเฮ้ยแนวราบขายดีแนวราบขายดีแล้วทำไมคอนโดผมยังขายได้ผมก็ถามว่าแล้วถ้าคนมันไม่มีตังค์ซื้อแนวราบแบบมันจะซื้ออะไรถ้าเขามีความจำเป็นต้องซื้อที่อยู่ถูกไหมครับถูกครับผมก็เลยอยากจะชวนคุยว่าตอนนี้ต่อไปนี้แนวราบกับคอนโดผมอยากให้มองมาเป็นที่อยู่อาศัยแต่ที่อยู่อาศัยเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มไหนมากกว่าถ้าเกิดคนมีกำลังซื้อแค่2ล้านบาทอ่ะผมว่าทาวน์เฮาส์ราคา2ล้านบาทในกรุงเทพมันไม่มีนะมันหายากมากต้องไปใช้ขอบกรุงเทพแต่ว่าถ้าคุณอยากอยู่แถวลาดพร้าวหรืออยากอยู่แถวโชคชัย4หรือคุณจะอยู่อาศัยยังไงคุณก็ต้องซื้อคอนโดเป็นตัวเลือกผมว่าเราก็จับกลุ่มนั้นในช่วงสถานการณ์แบบนี้มากกว่าคือแบบว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันเหมือนเราตลาดตอนนี้มันอาจจะต้องให้ select มากขึ้นถ้าเราแม่นในกลุ่มหาลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยมันก็มีคำตอบในการพัฒนาเรื่อยๆไปต่อไปเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าในบางทำเลเนี่ยใช่ในบันทำเลอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะจับ2ล้านอย่างเดียวสมมติว่าในทำเลนั้นน่ะมันมี2ล้านเต็มไปหมดแล้วแล้วเราก็อาจจะจับดีมานด์ได้ว่าเฮ้ยตรง3ล้านไม่มีซัพพลายเลยมันก็ขยับไปทํา3ล้านก็ได้นะเพราะฉะนั้นแต่ละทำเลอ่ะมันเป็นทำเลกลุ่มไหนที่เป็นตัวหลักแล้วก็ขาดเซกเมนต์ไหนแล้วเราเติมได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะทำแต่2ล้านแล้วเราก็จะพึ่งทำแต่2ล้านหรือคนทำแต่แบรนด์ใหญ่แล้วก็ไม่ยอมทำของถูกมันก็จะขายไม่ได้อะไรเงี้ยครับต้องละเอียดโอเคมันต้องละเอียดขึ้นแหละถูกไหมครับมันต้องละเอียดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ซีซัวที่จะวางหรอกเพราะว่าตลาดมันต้องแม่นมากๆถูกไหมครับในสังคมปัจจุบันโอเคครับคุณเล็กครับAsset Wise เข้าตลาดแล้วก็จริงๆแล้ว Asset Wise ก็มีโปรดักที่เป็นแนวราบหลายๆตัวที่น่าสนใจนะครับเอาที่ความเข้าใจผมก่อนนะผมก็เข้าใจว่า Asset Wise มันจะมีโปรดักแนวราบบางตัวที่เป็นแบบโครงการเฉพาะแล้วก็มีรูปแบบการดีไซน์ที่มันดูน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็แต่ในทิศทางที่ทุกคนบอกว่าแนวราบมาเนี่ยแล้วก็ Asset Wise ต้องเข้าตลาดมาเนี่ยทิศทางในการพัฒนาระหว่างแนวราบกับแนวสูงมันจะเปลี่ยนไปมั้ยครับระหว่างพอร์ตของตัว Asset Wise เองครับเลยผมว่า Asset Wise เนี่ยเราย้อนไปนะผมมาโตมากับแนวราบแต่เป็นแนวราบแบบโครงการเล็กๆสะสมเงินมาแล้วจะมาทำคอนโดนะครับในระหว่างที่เราทำคอนโดเนี่ยรถไฟฟ้ามาที่ดินมันก็ขึ้นแนวราบเนี่ยใช้ที่ดินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นรายเล็กๆเราจะไปซื้อที่แข่งกับเจ้าใหญ่เนี่ยน่าจะยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
ที่ผ่านมาเราก็สวายแล้วก็เติบโตด้วยคอนโดแน่นอนครับพอเราเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็จะขยายไปแนวราบซึ่งเมื่อเช้าก็เพิ่งมาจําที่ดินแนวราบไปนะครับแต่ว่าจะเปิดในปีหน้านะครับทีนี้ผมก็จะบอกว่าใครๆก็อยากจะทําแนวราบครับทุกคนบอกอยากทําแนวราบแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นที่อยู่ดีดนิ้วแล้วก็แนวราบมานะครับถามว่าที่ดินมีไหมที่ดินมีเยอะครับแต่ในมุมเรานะอันนี้ผมเล่าแบบในมุมของเราแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนทั้งตลาดคือว่าเข้าใจถ้าเกิด developer เจ้าใหญ่อ่ะเขาซื้อที่ดินไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะซื้อไว้ที่ดินไว้2ปีที่แล้วแล้ววันนี้เราเพิ่งไปซื้อต้นทุนที่ดินเราเนี่ยก็แพงกว่าเขาอยู่แล้วแล้วถามว่าค่าก่อสร้างก็เท่ากันแล้วคุณจะขายราคาแข่งเขายังไงถ้าเป็นเจ้าใหญ่คุณต้องขายดอกกับเขาหน่อยต้นทุนแพงกว่าคุณก็แข่งขันไม่ได้ตั้งแต่คุณซื้อที่แล้วเพราะฉะนั้นที่ดินที่เราเพิ่งไปซื้อแล้วแข่งขันได้กับที่เขาซื้อมา2ปีที่แล้วเนี่ยมันหายากมันหายากฮะเพราะฉะนั้นพอเล่าแบบนี้แล้วปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่ว่าดีดนิ้วแล้วไปซื้อที่ทำเลยซื้อไปปุ๊บแล้วแพ้คุณจะไปซื้อได้ยังไงเพราะฉะนั้นการหาที่ดินในที่หาหลังเขาเนี่ยมันก็เลยต้องใช้ selective หน่อยนะครับเราก็เลยหนีไปในบ้านที่มันมี margin หน่อยอย่างเช่นเราทำแกรมหรือปุริคุณหรือทำ the owner เนี่ยครับมันก็จะมี margin เพิ่มขึ้นได้ก็คือที่หายากในเมืองนะครับไม่ได้ไปแข่งกับราคาที่มันแมสมากที่3ไร่5ไร่แล้วทำปุริที่ราคา10กว่าล้านหรือทำแกรมราคา10กว่าล้านได้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะซึ่งก็ถือเป็นแนวราบเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องไปทำแมสอย่างเดียวมันไม่ได้ตายตัวว่าเพราะว่าตลาดบ้านแนวลักชัวรี่มันมาแต่เป็นเพราะว่าเรื่องของการต้นทุนหลายๆอย่างในการเลือกที่พัฒนาแล้วมันสอดคล้องกับตลาดได้ต่อสู้แข่งขันได้มากกว่าการที่จะไปลุยตลาดในตลาดแมสของกลุ่มบ้านแบบต่ำกว่า10ลงไปพวกนี้มันจะยากกว่าใช่ไหมครับเล็กในความเข้าใจผมใช่ครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มก็มีเจ้าตลาดนะครับ อย่างเจ้าใหญ่ๆเนี่ยก็มีแบรนด์ที่สั่งสมมามีอะไรที่โอ้โห security ขั้นสูง มีแบรนด์ต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ดีเรากระโดดไปเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยเรามีแค่ราคาอย่างเดียวเนี่ยผมว่าอาจจะง่ายไปอาจจะประมาทไปที่จะไปแข่งกับเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมถูกกว่านะแล้วผมแบรนด์ดีกว่าก็เหมือนจะโม้ไปหน่อยนึงเพราะว่ากว่าจะปั้นแบรนด์มาเนี่ยผมว่ามันมีองค์กรยกเยอะเลยซึ่งต้องใช้เวลาครับนะครับทีนี้ก็จะเปรียบเหมือนว่าเวลาคุณไปลบคุณต้องรู้ว่าคุณจะชนะด้วยกลยุทธ์อะไรใช่ไหมครับราคาเนี่ยเป็นตัวที่ผมว่าเสลอที่สุดที่เป็นกลยุทธ์ที่เสลอที่สุดแล้วไม่ต้องใช้นะครับคือถ้าแบบว่ามีเซลล์หรือมาร์เก็ตติ้งบอกว่าต้องขายถูกกว่าเนี่ยผมแทบจะแบบว่าไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วเพราะว่าอันนั้นมันคือไม่ใช่กลยุทธ์มันคือราคาเนี่ยมันคือยอมแพ้มันยอมแพ้มันง่ายไปถูกใช่ทีนี้ยิ่งมาทีหลังเนี่ยจริงๆการมาทีหลังเนี่ยมันมีประโยชน์เนาะเพราะว่าเขามีเบสอยู่แล้วคุณก็ทำบ้านใหญ่กว่าคุณทำไอ้นี่กว่าเนี่ยจริงๆก็ชนะแล้วเพราะเขาเปลี่ยนไม่ได้มันจะมีความสวยงามของการมาทีหลังเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาทีหลังเราจะแพ้เพราะฉะนั้นแต่ต้นแต่กลับมามันก็คือเรื่องต้นทุนแหละเพราะว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยเป็นคนตัดสินใช่ไหมครับถ้าเราเข้าไปในกลุ่มที่แมสเนี่ยprice มันเป็นตัวตัดสินที่สำคัญถ้าคุณขึ้นไปกลุ่มบนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่อง price อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของ value ที่เขาได้มากกว่านั้นจะเห็นว่าบ้านที่แพงๆบางอันเนี่ยเขาก็อาจจะซื้อเพราะม้า8ตัวอยู่หน้าโครงการ ใช่ไหมครับมันเข้ามาในบ้านมันก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น มันเป็นที่ที่โชว์สเตตัสของคนอะใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจครับมันเป็นสังคมอะบ้านเนี่ยบ้านมาแปดตัวเห็นภาพเลยครับคุณเล็กเห็นภาพเลยครับอ่ะครับแล้วโอเคคุณเล็กพูดในเชิงของการแข่งขันในทางการตลาดแนวราบก็จะเห็นว่ามันก็ยากพอสมควรสำหรับในการแข่งในทุกระดับราคามันก็คงไป select ในระดับราคาที่เราถนัดแล้วพอจะเห็นช่องว่างในการแข่งขันแล้วสำหรับคอนโดมิเนียมนะครับที่คุณเล็กมี3แบรนด์ในการลุยตลาดผมเข้าใจโขบตอนนี้คงจะเป็น3แบรนด์แล้วถูกไหมครับที่เป็น Atmos ตัว Modis แล้วก็ตัว Cape ถูกไหมครับการพัฒนาทั้งสามใช่ครับจริงๆตอนผมเป็น10แบรนด์เลยนะถ้าใครเป็นแฟนคลับใช่ถ้าใครเป็นแฟนคลับเบสบายเราจะมีแบรนด์เยอะมากแต่ว่าพยายามจะโฆษณาแค่3แบรนด์เพราะว่าอธิบายหมดไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมี Ivory อยู่นะครับ Ivory ก็ยังเป็นแบรนด์เราเรียกว่าเป็นกลุ่มบูทีคนะครับเป็น Ivory มี Brown มี Win อย่างเงี้ยนะครับอาจจะกลับมาหยิบมาใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ตอนเข้าตลาดอ่ะภาพมันต้องชัดว่าให้เขาจำเราว่าอะไรเราก็เลยต้องสื่อสารไปว่าเราทำเกฟเราทำโมดิสเราทำแอดมอสนะให้คนจำได้ไม่งั้นนักข่าวก็จะถามผมว่าไอ้คุณทำแบรนด์อะไรอ่ะผมจะอธิบาย10กว่าแบรนด์เขาก็เฮ้ยงงแล้วก็เลยต้องโฟกัสไปแค่3ตอนนี้เข้าตลาดแล้วก็อธิบายหมดได้ผ
ผมเคยได้ยินผมเคยได้ยินน้องๆมาร์เก็ตติ้งหรือใครไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับทางฝั่งของ Asset Wise บอกว่าคุณเล็กชอบตั้งชื่อแบรนด์จริงป่ะครับคุณเล็กชอบตั้งชื่อแบรนด์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือเหตุผลทำไมถึงต้องชอบตั้งชื่อแบรนด์อย่างนั้นครับผมมีความรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยคือเราทำคอนโดเราไม่ได้คิดว่าจะทำมาเยอะขนาดนี้เนาะหลายปีแล้วเนี่ยประมาณสัก 7-8 ปีทำคอนโดอันแรกเนี่ยเราคิดว่าบ้านเนี่ยมันหรือคอนโดเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของเขาใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าลูกค้าที่ซื้อมันควรจะได้ความพิเศษความยูนิคของคนที่อยู่นะครับเราเคยเราเคยตั้งชื่อเอสตาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอสตาคืออะไรเราก็เล่าเรื่องเราเปลี่ยนมันเหมือนกับเป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นพอสมควรเราคิดว่าความภูมิใจที่เขาอยู่อ่ะเขาจะไปบอกคนอื่นได้ว่าเขาอยู่ที่นี่นะมันก็มีเรื่องราวของคอนโดนั้นๆเฉพาะจอดเปลี่ยนเหมือนดาราผมว่าใช่อย่างณเดชเนี่ยเราอธิบายได้ว่าณเดชคือใครยาย่าคือใครครับไม่ใช่บอกว่าไอ้หน้าตาไอ้คิ้วหนาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันก็การชื่อมันบอกคาแรคเตอร์ได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้คิดว่าจะเข้าตลาดเราก็สนุกกับการตั้งแบรนด์แล้วก็สร้างคาแรคเตอร์ให้แต่ละตัวได้แต่พอทำมาเยอะๆเฮ้ยเชื่อไม่ไหวแล้วมาร์เก็ตติ้งก็บอกว่าคุณเล็กช่วยกรุ๊ปปิ้งหน่อยก็โฟกัสมาที่3อันแต่ผมก็สนุกในการตั้งชื่อเพราะว่าผมว่ามันก็สื่อสารง่ายนะอย่างเคสเนี่ยตอนตั้งแรกไม่ค่อยมีใครชอบเนาะแต่เราก็จินตนาการไปของเราแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนก็ชอบเคฟเพราะมันชัดขึ้นแต่พอเข้าตลาดแล้วทิศทางการพรีเซนต์ผ่าน3แบรนด์ก็น่าจะส่งผลดีต่อตัว Asset Wise มากกว่าใช่ไหมครับในปัจจุบันที่เลือกสื่อสารแบบนี้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าผมก็ยังยืนยันว่ามันใช้ได้อาจจะปัจจุบันเนาะเพราะว่าพฤติกรรมคนนะผมว่ามันเปลี่ยนเร็วนะครับมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามามี TikTok เข้ามามีไอ้นู่นมีขับเฮ้าส์เข้ามาเนี่ยพฤติการการเสพสื่อหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องจับพฤติกรรมของคนให้ได้ว่าไปในทางไหนนะครับในทั้งหมด3แบรนด์นะครับคุณเล็กชอบพัฒนาแบรนด์ไหนมากสุดอันนี้ถามที่อยู่ดีก็นึกขึ้นมาพอดีมันคุณเล็กชอบตัวไหนมากสุดผมว่ามันสนุกแตกต่างกันแต่ถ้าให้ทำแล้วเพลินๆก็เป็นเคฟนะเคฟนะเพราะว่ามันใส่อะไรได้ใส่ของเล่นได้ที่ไม่หมดอ่ะจนทุกกระจิกแล้วก็มันทุกอยากใส่อะไรก็ใส่ผมอยากจะเล่าอันนี้นึงคือตอนที่เปิดเคฟสเปซดีกว่าเนาะแล้วเราเห็นเด็กขึ้นไปแล้วเราเด็กชอบห้องคาราโอเกะมันรู้สึกฟินเหมือนกันนะเขาแบบเขาร้องไม่หยุดเลยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมีคาราโอเกะในคอนโดอ่ะแล้วเราสิโอ้ยที่เราคิดมันก็เด็กชอบนะอะไรอย่างเงี้ยหรือสไลเดอร์ในเคปอันแรกเงี้ยเด็กเล่นอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็อินห้องโฮมเทเตอร์เงี้ยเราก็พยายามจะถามว่าเฮ้ยเขาใช้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่พอพูดถึงเคปขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ผมนึกภาพนึงได้นะคุณเล็กว่าจริงๆอ่ะคอนโดที่เป็นแคมปัสนะครับแล้วก็ที่อยู่ติดมหาลัยนะฮะคอนโดที่อยู่สไตล์ติดมหาลัยอะแอสเซทไวท์นี่เป็นเจ้าแรกเลยมั้งครับที่ใส่ส่วนกลางเข้าไปเยอะๆแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีถูกไหมครับคุณเล็กก่อนที่จะเกิดการ copy paste จากเจ้าอื่นๆเข้ามาในตลาดในปัจจุบันผมจำได้ว่าตัวเคฟตรงบียูแรกคือเคฟบียูเนี่ยผมว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ทำสื่อสารว่ามีของเล่นเยอะแต่ว่าถามว่าเจ้าหลักๆที่รุ่นพี่เนี่ยเขาทำแคมปัสคอนโดมาเนี่ยเยอะก่อนเราเยอะอยู่แล้วแต่ว่าตัวแฟคซิตี้อ่ะมันก็จะคล้ายๆกับอันอื่นนะครับไม่ได้แบบชี้ชัดว่าเฉพาะเด็กหรืออะไรเงี้ยใช่แต่ว่าอันนี้ว่าไม่ได้คือช่วงหลายปีก่อนเนี่ยมันเป็นช่วงตลาดคอนโดบูมผมว่าแต่ละ developer ก็ไม่ได้มีเวลาลงมาดีเทลลงมาดีเทลว่าแต่ละแบรนด์ทำอะไรอะไรเงี้ยโอเคครับคุณเล็กแต่ในทางกับการในวันที่Asset Wiseกำลังเติบโตเข้ามาแล้วก็วางโครงสร้างแบรนด์3แบรนด์นู่นนี่นั่นแต่ช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีภาพนึงแล้วก็มีภาษานึงชอบพูดแล้วมีคนชอบพูดอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือใครก็ตามทีอย่างเงี้ยที่ไม่เชื่อในตลาดในปัจจุบันก็จะพูดคำว่าคอนโดมิเนียมในวันนี้มันเป็นขาลงนะครับแล้ว Asset Wise มองว่ายังไงคุณเล็กมองว่ายังไงแล้วคิดว่ามันเป็นขาลงจริงไหมเชิงโอเวอร์ซัพพลายมันมีคำพูดเนี้ยหลุดมาตลอดเวลาว่าคอนโดมิเนียมโอเวอร์ซัพพลายเปิดมาไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ Asset Wise ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะในความรู้สึกผมอ่ะผมว่าเขาทาง Asset Wise เก็บยอดได้ดีแล้วก็มียอดโอนที่ดีแล้วก็มีดีมาที่ดีแต่ผมอยากได้มุมมองกับการเวลาที่เราได้ยินประโยคนี้ออกมาเงี้ยครับผมว่าก็ต้องดูว่าคนพูดนั้นเนี่ยเขาเป็นใครเนาะแต่ถ้าเป็นคนอสังหา
แล้วพูดว่าโอสภาเนี่ยผมว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเทลเท่าไหร่เพราะว่าอสังหาเนี่ยมันก็ต้องมีคำว่าเป็นทำเลอยู่แล้วมีทำเลไหนซัพพลายเยอะซัพพลายน้อยเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนที่นอกวงการอสังหาผมว่าก็เป็นภาพที่เขาเห็นง่ายๆก็คือคอนโดล้นอันนั้นเราก็ฟังผ่านๆไปไม่ได้สนใจอะไรนะครับผมจะบอกว่าโอเวอร์หรือไม่โอเวอร์เนี่ยต้องดูเป็นบันทำเลนะครับแต่ละทำเล1สถานีเนี่ยก็ผมเคยคำนวณคร่าวๆคือ1สถานีเนี่ยมี2ฝั่งนะครับมี2ฝั่ง1ฝั่งเนี่ยมีบันได2ฝั่ง1ขามีแค่3คอนโดคูณไปก็6คอนโดละใช่มั้ยครับถ้าเราไปทำเป็น1ใน6มี1ใน6แล้วนะครับแล้วอยู่ดีเราก็ไปเพิ่มอีกผมว่ามองจากนี้ง่ายๆก็คือมันก็เต็มแล้วอ่ะเขาก็เต็มทุกขาแล้วคุณจะไปเพิ่มทำไมแต่ถ้าถัดไปอีก2สถานีเป็นสถานีที่มีเซ็นทรัลนะแล้วยังไม่มีคอนโดขึ้นเลยนะเพราะว่าที่มันหาไม่ได้แต่ว่าเราไปแทรกตัวหาได้เราไปจับที่หาได้มีคนเอามาขายพอดีนะครับผมว่าในทำเลตรงนั้นก็ถือว่าไม่ได้โอเวอร์ซัพพลายเนี่ยแค่ถัดกัน2สถานีพอเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีมีคอนโดติดเซ็นทรัลผมว่ามันก็ยังต้องขายดีไหมใช่ไหมเพราะว่าอีกสถานีไม่ติดเซ็นทรัลใกล้ไลฟ์สไตล์ใกล้แหล่งงานใกล้ของกินของใช้ทุกอย่างมันก็ต้องขายดีอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นการบอกว่าโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยต้องถามว่าทำเลไหนเราก็จะได้บอกอธิบายได้ถูกว่าอ๋อโอเคอันนี้โอเวอร์พี่เพราะว่ามีตรงนี้พันห้องสองพันห้องแล้วจะมีมาอีกนะอย่างเงี้ยผมก็จะใช้เวลาอธิบายให้แต่ถ้าเขาคิดว่าโดยภาพรวมภาพรวมก็ไม่เป็นไรก็คุยกันภาพรวมไปครับไม่ผมฟังแบบนี้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่ง developer เองอ่ะเขาไม่ได้มีตะบันเปิดหรอกแล้วก็ต้องมีการเช็คดีมาซัพพลายเป็นทุนเดิมเป็นพื้นฐานก่อนการเลือกซื้อที่ดินอยู่แล้วถูกไหมครับเล็กเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเลยอันนี้จริงๆแล้วเรื่องที่อยากอธิบายเนาะคือ developer พูดภาษาแบบบ้านๆนะคือมันก็ไม่ได้โง่นะที่จะไปเปิดขนาดที่เปิดแล้วเปิดให้เจ๊งอะเปิดทำไมอะใช่ไหมครับคือเปิดเนี่ยมันต้องไม่เจ๊งโอเคด้วยเฉพาะที่แบบ 2-3 ปีนี้ด้วยที่มี LTV อะไรด้วยเนี่ยเขาต้องคิดอยู่แล้วว่าเปิดแล้วยังไงแต่ว่ามันอาจจะไปปะกันแบบว่ามีเจ้านุ่งใจตรงกันมาเปิดแล้วก็คิดว่าของเราแน่ของคุณแน่มันอาจจะไปเยอะตอนนั้นนะครับแต่ตั้งแต่40มาเนี่ยแบงก์ชาติหรือแบงก์พาณิชย์เนี่ยเขามีเงื่อนไขอยู่แล้วว่าถ้าคุณขายไม่ได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่ปล่อยค่าก่อสร้างให้เพราะฉะนั้น developer ก็ต้องทำยังไงก็แล้วแต่ให้ขายถึงเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณขายไม่ถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยไม่มี developer ไหนจะขึ้นโครงการได้ที่จะเอาเงินตัวเองไปสร้างแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินแบงก์เพราะมันจะใช้ equity เยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องประเมิน demand ให้อยู่ในcriteriaของแบงก์อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าบางโครงการขายปุ๊บเปิดขายปุ๊บแล้วยังไม่ขึ้นเนี่ยก็อาจเป็นเพราะว่ายอดขายไม่ได้โครงการนั้นมันก็คือถูกฟรีซไปก็ไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วซัพพลายก็ไม่ได้เข้ามาแต่ว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยนักสถิติก็จะไปเก็บว่ามีซัพพลายเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขายังไม่ได้ขึ้นก็คือว่าเขาขายไม่ดีมันก็ไม่ได้ขึ้นไงใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันก็จะมีภาวะที่แบบว่าเปิดปุ๊บแล้วก็อาจจะมีสเปกูเลเตอร์ไปทำให้ยอดตัวเนี้ยมันครบขึ้นมาแล้วก็ได้ขึ้นมันก็เลยมีกรอบเกิดฟองสบู่ขึ้นมานะครับกลุ่มสเปกูเลเตอร์ตอนนี้ผมว่ามันก็ทำงานได้ยากขึ้นเพราะว่าไปปล่อยต่อขายต่อได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า 2-3 ปีนี้ตั้งแต่มี LTV กับโควิดมาเนี่ยผมว่ากลุ่มเก็งกำไรที่ขายใบจองเนี่ยหดหายไปเนี่ยผมว่ามันก็ดีมานด์ตัวเนี้ยขายเนี่ยหายไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่เรียลดีมานด์นะครับซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะแต่ก่อนเนี่ยคนที่ซื้ออยู่จริงๆต้องไปซื้อใบจองต่อเขาใช่ไหมครับก็โดนบวกราคาแต่ตอนนี้เป็นภาวะที่คุณซื้อตรงกับดีลลอปเปอร์ได้เลยไม่มีคนมาบวกคุณเยอะแต่ก่อนบวกกันเป็นแสนสองแสนตอนนี้บวกกัน 20,000 ก็มันก็ทำให้กลับสู่สภาวะปกติสำหรับส่วนตัวผมแล้วถ้าใครเข้าใจเศรษฐศาสตร์จะรู้สึกว่าจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายในภาวะที่รถไฟฟ้ามันกระจายตัวทั่วกรุงเทพอ่ะมีสถานีเกิดขึ้นอีกเป็นร้อยอย่างเงี้ยคอนโดดีลลอปเปอร์ก็ต้องวิ่งไปหาทำเลใหม่ซัพพลายมันก็ต้องขึ้นผมว่าจริงๆรัฐไม่ต้องไปอะไรเขาหรอกถึงไม่ต้องไปเบรกอะไรเขาหรอกถูกไหมฮะให้มันก็เรื่อยๆคุณสมดุลเองถูกครับใช่มันก็ต้องให้เวลาปรับตัวหน่อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องรีบเบรกมันก็เหมือนกับไปเปลี่ยนแปลงกลไกตลาดซึ่งบางทีมันไม่ได้ง่ายเอาอาจจะพูดในมุมข้างตัวเองเนาะเข้าใจว่าอยู่ดีผมซื้อที่ไปแล้วนะตอนนี้ครับล่วงหน้าไปเนี่ยแล้วก็อีก6เดือนโอนแล้วก็พัฒนากว่าจะเริ่มสร้าง
มันมองล่วงหน้าเป็นปีๆแล้วอยู่ดีรัฐแบบเปลี่ยนนโยบายภายใน6เดือนอย่างเงี้ยมันไม่ทันมันใชเบ่รไหมกกครรัะบทัมันนหไมั่นทเกัินนไปเขาซื้อที่ไปแล้วอ่าถูกครับใช่แต่เขาคิดว่าเขาให้เวลาแค่6เดือนแต่ว่าเฮ้ยซื้อที่มันคิดล่วงหน้าเป็นปีไม่ใช่6เดือนลูกพี่โอเคเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาของความโอเวอร์ซัพพลายอ่ะมันเหมือนแบบที่พี่โอ๋พูดมันก่อนเลยครับคุณเล็กคือพี่โอ๋ก็บอกว่ามันเป็นบางเฉพาะทำเลไอ้ทำเลที่มันพีคๆทำเลที่เดเวลลอปเปอร์มีการคิดคำนวณแล้วแล้วก็มีการศึกษาความเป็นไปได้แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะโอเวอร์อ่ะมันไม่ได้มีง่ายๆหรอกส่วนใหญ่แล้วก็เลือกพัฒนามาตอบโจทย์ความต้องการในทำเลนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็เรื่องโอเวอร์มันก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่คนพูดใช่ผมจะเสริมอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเวลาที่มันมีกำลังซื้อที่น้อยครับครับของที่เดิมอาจจะซื้อแสนห้าหมื่นบาทต่อตารางเมตรมันอาจจะมาลดเหลือแสนหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดในภาวะแบบนี้เราหาของตารางเมตรละแสนหนึ่งในทำเลที่แต่ก่อนขายแสนห้าได้มันก็คุณก็กลายเป็นของหายากไปเลยนะถูกคุณก็กลายเป็นของที่แต่ก่อนมันไม่เคยมีซัพพลายในทำเลนี้ครับแต่ถามว่ามันหายากไหมในวิกฤตมันก็มีทั้งหายากและหาง่ายในเวลาที่มันมีวิกฤตมันอาจจะมีแลนด์ลอร์ดบางคนยอมไปปล่อยขายที่ราคาถูกมาเดือดร้อนเงินเหมือนกันหรือว่ามีภาษีที่ดินเดือดร้อนเงินหรือว่าไม่อยากจ่ายภาษีก็มีที่ที่หลุดมาก็เป็นโอกาสที่ดีเวลลอปเปอร์จะได้ที่ดินราคาถูกลงแล้วก็พัฒนาราคาถูกลงก็เป็นโอกาสของผู้ซื้อนะครับของลูกค้าที่จะซื้อได้ราคาถูกลงในทำเลที่จะก่อนแพงก็เป็นได้เพราะถามว่าอยู่ดีแสนห้าแล้วโอเวอร์ซัพพลายถ้าวันนี้ผมขายเหลือแสนเดียวจะโอเวอร์ไหมมันก็ผมว่ามันก็ต้องมันก็เป็นไม่โอเวอร์ใช่แววนั่นแหละเพราะฉะนั้นความดีเทลของการโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยผมว่ามันต้องดูเรื่องแพ็คราคาอะไรประกอบไปด้วยครับโอเคครับคุณเล็กแต่เมื่อกี้ตอนเราคุยเริ่มต้นนะครับที่คุณเล็กพูดเรื่องต้นทุนราคาที่ดินบ้านต้นทุนราคาที่ดินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมเข้าใจปัจจัยการพัฒนาแล้วคุณเล็กก็พูดเองว่าถ้ามาร์เก็ตติ้งคุณเล็กบอกว่าขายราคาต่ำกว่าเพื่อนในต้นทุนที่สูงกว่าคุณเล็กก็มันง่ายไปแต่คราวนี้ปัญหาเรื่องของราคาที่มันเติบโตขึ้นอย่างเงี้ยคุณเล็กแล้วก็คนเริ่มไม่รับราคาคุณเล็กมองว่าไงบ้างครับราคาของโปรดักต์ใหม่ๆที่ต้องออกมาเพราะเราก็ซื้อที่ดินทีหลังคนอื่นอยู่แล้วอะและการพัฒนามันก็มีแต่ตัวราคาจะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมว่ามันราคาที่ดินเนี่ยมันอาจจะลงยากเนาะในแปลงที่มันสวยจริงๆแต่เวลามันมีรถไฟฟ้าไปในทำเลใหม่ๆเยอะทำเลมันก็มีใหม่ๆเยอะนะครับกรุงเทพมันก็จะขยายไปแบบที่ไม่เคยมีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนคนอยู่ศรีนครินทร์อาจจะต้องมาซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าที่สุขุมวิทแต่ตอนเนี้ยเขาก็ซื้อหน้าปากซอยบ้านเขาก็ได้แล้วเพราะไลฟ์สไตล์หรือการเดินทางมันจะเปลี่ยนมันไม่ได้เหมือนเดิมที่ทุกคนต้องมาอยู่สุขุมวิทหมดไม่ใช่ว่าสุขุมวิทจะราคาด้อยค่าลงนะแต่ว่ามันมีตัวเลือกเยอะขึ้นนะครับออฟฟิศเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่บางนาออฟฟิศอาจจะขยายไปที่อื่นเพิ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อซัพพลายที่ดินมันเยอะขึ้นผมว่าราคามันจะค่อยๆปรับตัวมีตัวเลือกเยอะขึ้นไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่สุขุมวิทอย่างเดียวหรือว่ากระจุกตัวอยู่ที่ตลอดสายสีเขียวอย่างเดียวแต่แน่นอนครับคนไปใหม่ๆนะครับแล้วก็ตั้งราคาได้สูงมันก็จะมีคนที่ซื้อทุกราคามีอยู่ดีลอปเปอร์ที่ไปก่อนก็อาจจะได้ราคานั้นแต่คนไปหลังๆซัพพลายมันเริ่มเบาบางเขาก็ต้องหาตัวที่จะมาทดแทนอาจจะเป็นเรื่องของราคาเรื่องของแฟคซิลิตี้ที่ใส่ไปนะครับว่าจะเอามาชดเชยว่าเออมาหลังนะราคาเท่ากันนะแต่แฟคซิลิตี้มากกว่าหรือเป็นเรื่องของดีไซน์หรือเรื่องของเทคโนโลยีอะไรที่จะเป็นจุดปัจจัยอื่นๆที่จะช่วยตัดสินใจเพิ่มขึ้นให้ลูกค้าครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในเชิงของการมองหาที่อยู่อาศัยไม่ได้มองเรื่องของการลงทุนหรือแบบเรื่องของแบบใครหลายคนบางคนสนใจอ่ะแล้วยึดติดกับทำเลเกินไปบางทีเราไปย้ำอยู่ที่ทำเลเดิมทำเลเดิมราคาก็ต้องดีขึ้นตามราคาที่ดินถูกไหมคุณเล็กแต่คุณเล็กก็จะบอกว่าเมื่อเมืองมันขยายออกไปอ่ะแล้วเรามองหาการอยู่อาศัยเราก็สามารถขยับตามราคาที่เราเหมาะสมของเราได้นะครับใช่ครับแต่ว่าคนซื้อแต่ละคนน่ะผมว่ามันไม่เหมือนกันคือเขามีจุดซื้อต้องหาเหตุผลให้เขาให้เจอก่อนถ้าเขาอยากซื้อเพราะเขาอยากอยู่ใกล้แฟนอยากซื้อเพราะว่าพ่อแม่อยู่แถวนี้ใช่ไหมครั รบมันก็จะมีการเขตคือขีดวงของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่ใกล้ที่ทำงานเนี้ย คุณก็จะบอกว่าคุณจะไปซื้อไกลๆตามแนวรถไฟฟ้าไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อลงทุนให้เช่าอย่างเงี้ยคุณก็ต้องหาแล้วว่าอันไหนล่ะที่มันเช่ามีคนเช่าแน่ๆต้องคิดในมุมของคนเช่าถูกไม่ได้คิดว่า
อย่างอื่นนะครับมันต้องจุดต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองซื้อเพื่ออะไรถ้าคิดว่าซื้ออยู่ใกล้แฟนก็ต้องตรงนี้แหละใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ที่ออฟฟิศคุณก็ต้องตรงนี้แหละแล้วคุณก็หาที่ดีที่สุดที่อยู่ตรงนี้แต่ถ้าบอกว่าให้เช่าอย่างเงี้ยผมทำเคฟอย่างเงี้ยราคายิวดีกว่าอยู่ในเมืองไทยถูกแต่คุณก็ต้อง explore ไปว่ามันมีที่ใหม่ที่มันมีนักศึกษาเช่านะยังไงเวลามันเอนติดมันก็ต้องมาอยู่ที่เนี่ยแล้วถ้าเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเด็กก็เช่าที่เนี่ยแล้วมันมีของเล่นที่เยอะที่สุดในคอนโดเด็กก็ต้องอยากอยู่ที่เนี่ยคือคนเช่าอ่ะไม่อยู่ที่นี่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นมีคนเช่าปุ๊บถ้าเราเป็นกลุ่มที่อยากซื้อลงทุนก็ต้องที่นี่เป็นตัวเลือกที่ดีแต่ถามว่าถ้าเราไปซื้อแล้วบอกให้เช่าอยู่ในรัชดาเอาแล้วทำไมเขาต้องอยู่คอนโดนี้เขาอยู่คอนโดนู้นก็ได้เขาอยู่คอนโดนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับต้องดีเทลลงไปในจุดประสงค์ตัวเองอ๋อที่จริงแล้วมีส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมติดตาม Asset Wise แล้วก็ชอบ Asset Wise มากๆนะคุณเล็กก็คือว่าผมรู้สึกว่าจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องการลงทุนปล่อยเช่าอันนี้โดยส่วนตัวนะผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องการลงทุนปล่อยเช่าเพราะผมรู้สึกว่าในกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยในเมืองแล้วเป็นมนุษย์เงินเดือนเขาจะหลีกหาราคาที่ต่ำอยู่เสมอแต่ถ้ากลับกันผมก็พูดเสมอว่าถ้าในมุมของการปล่อยเช่าผมกับชอบโซนมหาลัยแล้วผมรู้สึกว่า Asset Wise ไปลุยโซนแคมปัสเยอะมากแล้วก็ได้รับคำตอบรับที่ดีแล้วผมรู้สึกว่าเวลาผมพูดถึงหรือรีวิวถึงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจับต้องได้และเห็นภาพว่าAsset Wise พัฒนาของมาเพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยของกลุ่มผู้ทำเลตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าชื่นชมด้วยครับคุณครับผมเสริมนิดนึงครับอย่างเรามี Atmos นะครับ Atmos เป็นโลไลท์ที่เราคิดว่าเราเข้าไปในซอยหน่อยอย่างเช่นเข้าไปในลาดพร้าว15อย่างเงี้ยนะครับก็คือปากซอยเขาตารางเมตรละแสนกว่าเราเข้าไปก็ประมาณ 8-9 หมื่นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเข้าไปแล้วมันมีสระว่ายน้ํา2สระมีไลฟ์สไตล์ที่ดีเนี่ยผมว่าคนเช่าอ่ะมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณเข้าไปในซอยแล้วคุณต้องไม่มีแฟคซิลิตี้เลยคือเราเข้าไปในซอยแล้วเราก็ทำดีด้วยแต่ถามว่าคนเช่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เช่าอยู่ปากซอยเขาต้องเข้าในซอยเนี่ยคุณก็ต้องทำเป็นของดีในซอยพอเป็นของดีในซอยปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีได้ก็มีคนเช่าแต่ว่าถ้าเช่าราคาได้เท่าไหร่นั่นอีกเรื่องนึงนะแต่คุณก็ต้องแข่งขันกับคอนโดในซอยด้วยกันบางคนอาจจะผมอาจจะไปอ่านมาจากไม่รู้เพจคุณโบลก่อนนะคือว่าเฮ้ยลด facility หน่อยแล้วเอาลดราคาขายอ๋อไม่ใช่ผมแน่ๆไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแน่ๆผมจะให้เพิ่มราคาครับแต่ในมุมเราอ่ะในมุมผมอ่ะคือเราพัฒนาการเนี่ยเราจะมีตัวเลขนึงว่าถ้าตรงนี้มันถือว่าฟีดแล้วเนี่ยเราจะตัดไปใส่ facility ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ครับเพื่อให้มันมีแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าลูกค้าไม่ได้ใช้แต่ว่าเราก็พยายามหามุมที่ให้เขาได้ใช้ที่สุดเพราะว่า facility บางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่ได้ใช้นะแต่ว่ามันเป็น value ของโครงการมีผู้ใหญ่คนนึงพูดให้ผมฟังอย่างสระว่ายน้ำเนี่ย คนว่ายจริงๆอาจจะ 10-20% นะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ว่ายเลยอาจจะ 20% แต่อีก 60% เนี่ยไม่ได้ว่ายนะแต่เอาไว้มองถ้าวันใดที่สระมันรั่วเนี่ยเขาจะโวยวายเข้าใจเลยคือทำไมสระมันไม่มีน้ำทั้งที่เขาไม่ได้ว่ายนะแต่ว่ามันเป็นวิชวลไงสระมีแล้วก็อาจจะเป็นภูมิใจว่ามีสระว่ายน้ำแต่ถ้าสระนั้นถูกปิดไปเนี่ยจะโวยวายนิติว่าเฮ้ยทำไมสระมันใช้ไม่ได้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ว่ายน้ำฟังก์ชันบางอย่างมันทำให้คอนโดนั้นมี value นะครับว่าคอนโดชั้นมีสระว่ายน้ำรูฟท็อปนะอยู่ชั้นที่35อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้สินทรัพย์ของโดยรวมของคอนโดอ่ะมันไม่ตกนะครับมันผมก็อยากจะให้แนะนำว่าถ้าคนซื้อลงทุนเนี่ยอยากให้มองตัว facility ของคอนโดนั้นด้วยแล้วก็การดูแลสภาพนิติบุคคลว่าผ่านไปอีก3ปี5ปีแล้วมันจะเป็นสภาพที่ดีทรัพย์นั้นก็จะไม่ตกมองยาวมองดูการดูแลรักษาการให้เก็บรักษาคุณค่าของมันไว้ให้มากให้นานที่สุดนะครับวันนี้ใช่เปรียบเสมือนกับเวลาเราไปเช่าคอนโดนะสมมติเราเป็นคนเช่าเราเดินเข้าไปแล้วมันสภาพแวดล้อมสวยงามนิติดูแลดีต้นไม้สวยงามเนี่ยเราก็อยากเช่าที่นี่ถูกป่ะครับครับคืออันนี้ value ที่นอกเหนือจากซื้อไปแล้วคือการดูแลคือจริงๆวันนี้ผมอันนี้ผมขอเสริมก่อนพูดที่จริงวันนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าคำถามที่ผมเตรียมคุณเล็กมาก็เยอะแล้วประเด็นคือผมมองไปทางซ้ายมือของผมเนี่ยคอมเมนต์คำถามก็เยอะครับคุณเล็กผมก็พยายามจะเร่งสปีดผมจะพยายามกลับมาถามคำถามที่ทุกคนฝากคำถามมาให้ครบนะครับแต่ตอนนี้ก็พยายามจะเร่งส่วนของคำถามตัวเองให้ครบก่อนนะครับครับผมโอเคคุณเล็กพูดเรื่องส่วนกลางพูดเรื่องการใส่คอนเซ็ปต์ต่างๆเข้าไปครับคราวนี้มันมีคำถามครับแล้วมันเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าเวลาคนมองสตอร์กลับมาที่ Asset Wise จะต้องเกิดคำถามนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันมีภาพของตัวเคฟมีภาพของตัวแอทโมสแล้วก็มีโมดิสผสมกันอยู่นะครับภาพมีอยู่ว่าระหว่าง Asset Wise มองการพัฒนาที่เป็นให้ความสำคัญกับ product concept
การใส่ฟาซิลิตี้ต่างๆหรือคอนเซ็ปต์ต่างๆเข้าไปกับการทำแพ็คไพรซ์นะครับแอสเซทไวส์มองให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันแล้วมองมันยังไงครับมองทั้งคู่เลยนะครับไม่ได้มีอันไหนว่าจะมากกว่าคือเอาผมเล่าอย่างนี้ก่อนการพัฒนาโครงการแต่ละอันเนี่ยวิธีคิดเรานะอันนี้แบบเผื่อจะไปเป็นดีเวลลอปเปอร์คือผมจะบอกว่าใครก็เป็นดีเวลลอปเปอร์ได้แต่ว่าคุณต้องมีเก็บให้ครบทุกอันน่ะคือก่อนคุณจะซื้อที่อ่ะผมต้องสำรวจหัวถนนท้ายถนนเลยว่าเขาขายกันราคาเท่าไหร่ถ้าเขามีของขายราคาต่ำสุดที่2ล้านบาทเพราะฉะนั้นแอสซูมว่าถ้าผมมีราคาไม่ถึง2ล้านบาทผมน่าจะขายได้เนาะเพราะว่าถ้าลูกค้าเดินเข้าไปในทุกเซลล์แกลเลอรี่เนี่ยก็จะไม่มีของราคานี้เพราะฉะนั้นแพ็คไพรส์จะเริ่มที่ว่าของเนี่ยไม่มีในตลาดผมก็จะวางโปรดักต์นั้นน่ะไม่น้อยกว่าประมาณสัก 50%และเชื่อว่าถ้าลูกค้าเข้ามาเราก็จะมีเป็นตัวเลือกเรื่องราคาก่อนนะครับพอเรื่องราคาเนี่ยก็เอาไปกำหนดเป็นรูมมิกซ์ว่ามีรูมมิกซ์เท่านี้นะพอชั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ชั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อที่จะประกอบร่างให้สถาปนิกเนี่ยคิดตัวรูมมิกซ์รูมท้ายในคอนโดแต่จะบอกว่ามันจะมีสัดส่วนที่ต้องถกเถียงกันในเรื่องของฟาซิลิตี้นี่แหละนะครับว่าจะใส่ flexibility มากหรือน้อยแล้วอะไรจะดรอปลงไปแต่ว่าสำหรับ asset wise อ่ะเมื่อตัว fees ของตัวห้องที่พื้นที่จะขายเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เราแฮปปี้เราพอใจแล้วที่เหลือเราก็จะมานั่งใส่ flexibility ให้เยอะที่สุดจะใส่ flexibility อยู่ล่างกลางบนตรงไหนให้เป็น privilege กับคนที่ซื้อข้างล่างหรือข้างบนผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะใส่ให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้เพราะเราคิดว่าคนซื้อคอนโดมันไม่ใช่แค่ซื้อตัวห้องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ามันบาลานซ์ระหว่างตัวแพ็คราคาที่ลูกค้าพร้อมที่จะควักกระเป๋าในทำเลนั้นนะครับกับให้เยอะที่สุดที่เขาจะได้รับนะครับมันเราจะไม่บอกว่าเฮ้ยที่นู่นมีเท่านี้แล้วให้เท่านี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ผมฟังคุณเล็กแล้วผมก็รู้สึกคำว่าไอ้คำว่าบาลานซ์แล้วคุณเล็กก็พูดคำว่าบาลานซ์การบาลานซ์กับต้นทุนของราคาการบาลานซ์สิ่งที่เราจะใส่เติมเข้าไปให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับราคาที่เขาจ่ายผมรู้สึกว่ามันภาพนั้นออกมาจริงๆในการพัฒนาของ asset wise ใช่ไหมครับคุณเล็กครับผมยกตัวอย่างอันนี้อาจจะคุยหลายที่เนาะอย่างสระว่ายน้ำเนี่ยผมเคยนั่งหัวโตแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นนะสมมติว่าสระยาว18เมตรกับสระยาว21เมตรอ่ะสามารถฐานนะ12เมตรเนี่ยว่ายได้บางคอนโดก็ให้แค่12บางคอนโดก็ให้15บางคอนโดก็ให้18ใช่ไหมครับไอ้3เมตรที่หายไปเนี่ยมันคือคอนโดหายไปห้องนึงใช่เพราะฉะนั้นถ้าสระยาว15เมตรกับสระยาว21เมตรเนี่ยหายไป2ห้องห้องนั้นถ้าเกิดว่าราคา2ล้าน5คือคุณต้องหายกำไรหายไป5ล้านบาทกับการที่ได้สระยาวเพิ่มขึ้นทีเนี้ยมันจะมีพนักงานคนไหนในบริษัทที่บอกว่าเอาห้องออกไปเลย2ห้องแล้วก็จะได้สระยาวขึ้นมา6เมตรไม่ค่อยมีนะนอกจากว่าเขาเข้าใจจริงๆแต่เราคิดว่าเฮ้ยสระมันต้องยาว21เมตรว่ะมันถึงจะโอเคถ้าวิธีคิดที่จะให้รู้สึกดีๆก็คือว่าสมมุติคุณมี300ห้องครับถ้าสมมุติมี300ห้องอันเนี้ยก็เท่ากับลดให้ลูกค้าไปห้องละ 20,000 นะครับก็คือว่าไปเฉลี่ยแล้วก็ห้องละ 20,000 หรือคุณไปชดเชยเพิ่มราคาขึ้นอีกตารางเมตรละ200บาทได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้สระมาแต่ว่าถ้าคิดง่ายๆคือว่าเฮ้ยเอา2ห้องมาเอาแต่จำนวนห้องขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแฟซิลิตี้มันไม่อิ่มไม่เต็มแล้วมันใช้งานไม่ได้มันก็จะไม่คุ้มสำหรับเราเนี่ยเราจะคิดว่าแฟซิลิตี้ทุกอันเนี่ยมันต้องฟังก์ชันก่อนของเราฟังก์ชันให้ต้องให้ได้ก่อนพอฟังก์ชันได้ปุ๊บดีไซน์ต้องมานะครับถ้าเกิดว่าทำไปสวยเสยแต่ว่าฟังก์ชันแม่งใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่โอเคแปลว่าแบบอย่างแอดมอสบางนาที่ผมเพิ่งเขียนรีวิวอะคุณเล็กมันเคลมว่ามี40ไอเทม40ฟังก์ชันที่เป็นฟาซิลิตี้มันไม่ได้แค่จับยัด40ฟังก์ชันมันคือการมองแล้วว่าใช้ยังไงกับ40อันนี้ถูกไหมครับในการเลือกการพัฒนาใช่ครับอันนี้เล่าอินไซด์นะบางนาเนี่ย ผมเข้าประชุมน้อยเอาเหรอครับจริงๆนะเขาแล้วมันจะไม่ค่อยมีคนคือตอนหลังก็ให้กันเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนตัดคือถ้าเป็นคนตัดก็ต้องเป็นผมด้วยนะคนให้เยอะผมบางนาเนี่ยถือว่าฟาซิลิตี้เยอะกว่าผิดปกติมากจริงจริงจริงไม่แล้วอันนี้ผมขอพูดนอกเรื่องนะคือตอนผมไปอ่ะผมดูภาพติดต่างๆแล้วผมก็คิดถึงภาพนึงมาว่าผมเป็นคนชอบศาลาคุณเล็กคือโรงแรมศาลาครับแล้วผมแบบทำไมกลิ่นมันคุ้นๆหน้าภาพอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงพอมาร์เก็ตติ้งเขาบีฟออกมาเขาก็เอาภาพเรฟเฟอเรนซ์มาคือศาลามาผมก็รู้สึกคือเขาพยายามใส่อะไรบางอย่างเข้าไปให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ฟาซิลิตี้แล้วอ่ะมันเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมพักตากอากาศที่เราไปใช้พื้นที่ส่วนกลางของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันได้อารมณ์นั้นเลย
สำหรับที่บางนานะคือเราก็มีความสนุกกับแอดมอสในบางอย่างนะครับแอดมอสเนี่ยมันเป็นกลุ่มรีสอร์ทใช่ไหมครับแต่ว่าเราพยายามจะหาโค้ดคำพูดมาแต่ละโปรเจกต์อย่างบางนาเนี่ยมันจะได้คำว่า everyday vacation ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เขารู้สึกว่าแต่ละแฟคซิตี้เนี่ยเขามาเวเคชั่นเขาก็จะใส่ไปแล้วแต่ละเวเคชั่นตรงไหนมันไปให้ถึงถูกไหมครับเราอุตส่าห์เคลมแล้วก็ไปให้ถึงถูกไหมครับใช่ครับโอเคครับคุณเล็กasset wise นะครับ target อยู่แล้วการพัฒนามันเพื่อเรียลดีมานด์เพื่อการอยู่อาศัยนะครับแต่คราวนี้ภาพนึงเรามีความรู้สึกว่า asset wise เนี่ยคุณเล็กมองยังไงกับตลาดของนักลงทุนมองสถานการณ์ปัจจุบันการลงทุนเป็นยังไงนะครับในเชิงของไม่ว่าจะขายต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โอกาสของการลงทุนในสังหาริมทรัพย์เนี่ยในพาร์ทของลูกค้าของฝั่งของทาง Asset Wise เองนะคุณเล็กมองว่ายังไงยังสวยงามอยู่ไหมเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันจะมีภาวะหนึ่งที่พูดคำว่าค่าเช่ายิ่งต่ำจังเลยการกดราคาการพยายามแข่งขันด้วยราคาค่าเช่าที่ต่ำอย่างนี้นักลงทุนที่เดินเข้ามาทาง Asset Wise มองว่ายังไงผมมองเป็น2ส่วนแล้วกันนะถ้าระยะสั้นๆ 3-6 เดือนเนี่ยมันถือเป็นภาวะไม่ปกติถ้ามองไปมันไม่ควรจะลงทุนอะไรอยู่แล้วแต่ถามว่าในวิกฤตมันก็จะมีของที่ดีๆนะครับซึ่งภาวะปกติคุณอาจจะแย่งได้ลูกค้าบางคนที่ไปแย่งเขาต่อแถวไม่ได้ตอนนี้คุณอาจจะเดินไปซื้อได้ง่ายๆที่ไม่ได้มีกลุ่มที่ไปต่อข่าวต่อแถวตั้งแต่กลางคืนซึ่งเราก็ยังไม่เคยได้ห้องดีๆมาเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลูกศิษย์คุณโว่ติดตามถึงโว่ก็จะรู้ว่ามุมไหนดีแผนไหนดีซึ่งตอนนี้เป็นโอกาสที่คุณสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้โดยที่ไม่ได้มีกลุ่มที่เขาไวกว่าไปนะครับก็เป็นมุมนั้นก็คุณก็จะมีโอกาสลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เคยลงทุนได้คุณต้องไปซื้อใบจองต่อเขาอันนี้สำหรับคนที่นั่นนะครับแต่คุณที่ลงทุนเป็นประจำอยู่แล้วอะผมว่าอาจจะติดมือเต็มไปหมดแล้วเนาะใช่ไหมครับแล้วก็แต่ถ้ามองมุมนึงเนี่ย developer ก็อาจจะมีดีลดีๆให้ถ้าเขาเปิดถูกไหมครับแต่ว่าผมว่าตอนปีนี้หลายเจ้าก็เปิดน้อยลงเนาะเพราะว่าโควิดมันก็มาเป็นระลอกแต่ว่าสำหรับเรา asset wise เราก็หา timing ในการเปิดเราอันนี้จะบอกเคล็ดลับเนาะคือเราก็เล็งว่าลุงตู่จะคลายล็อกเมื่อไหร่นะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยคือเราเปิดรามแหงเนาะเปิดรามแหงเดือนตุลาแต่ระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยมันโควิดเราน้อยหายก่อนแล้วเราค่อยเตรียมตัวเนี่ยแต่ว่าในภายในเราไม่เราก็ทำให้พร้อมเลยพอลุงคลายล็อกปุ๊บเราก็เปิดพอเปิดปุ๊บผมเข้าใจว่าผมน่าจะเป็นแบรนด์ที่หนึ่งกับมีอีกเจ้าหนึ่งคือ Noble เนาะเปิดใช่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 ช่วงเวลานั้นแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าอื่นก็เปิดตามแต่ว่าตลาดมันก็ไวแล้วไงถูกใช่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 คุณเล็กพูดถูกครับตอนเปิดตอนนั้นผมว่าชิงจังหวะได้ดีครับแล้วก็ผมจะพูดยังพูดในอินโซไลฟ์ของผมทุกอาทิตย์ผมจะทำอาทิตย์เป็นอาทิตย์แต่คุณเล็กผมพูดเลยว่าเฮ้ยชื่นชมจังหวะเปิดดีมากแล้วก็ไม่ได้รอสถานการณ์เกินไปกล้าที่จะลุกออกมาเปิดแล้วก็ได้รับผลตอบรับกลับไปตามที่หวังไว้ผมก็เลยชื่นชมมากเลยใช่มีเรื่องนี้ด้วยนะที่ผมใช่ทีนี้ในมุมที่คุณโอ้บอกว่าเฮ้ยนักลงทุนจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโอกาสที่เหมาะที่จะลงทุนอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าแล้วก็มีของให้เลือกเยอะขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าแนะนำแบบไม่ได้ขายของนะผมว่ารอรอตัวเลขที่มันลงกว่านี้หน่อยก็ได้นะคนติดเชื้ออ๋อ อ๋อเข้าใจเข้าใจภาวะของการของเรื่องโรคระบาดให้มันดูสบายใจมากกว่านี้หน่อยนึงก็ยังดีใช่ผมว่ารอชัวร์ว่ามันติดเชื้อต่ำหมื่นกลับมาแล้วก็มีวัคซีนอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องใช้แคชมากกว่านั้นผมว่าถ้าคนไม่ได้ตังค์เยอะคุณยังไม่ต้องรีบลงทุนก็ได้ก็เก็บไว้เพราะว่าผมว่ามันอยู่ในช่วงวิกฤตเนาะในช่วงวิกฤตซึ่งแคชสำคัญที่สุดถ้าผมไปเชียร์ให้ลงทุนเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่โอเคผมว่าคุณดูให้นิ่งๆ นิดนึงแล้วว่าคุณไม่เดือดร้อนจริงๆผมว่าญาติคุณไม่ติดโควิดพี่น้องคุณไม่ติดโควิดคุณไม่ต้องใช้ตังค์เงี้ยแล้วรอสักเป็น2เดือนแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตังค์ผมว่าไปที่ developer ตรงไหนเขาก็มีดีลดีๆให้หมดอยู่แล้วอยากให้แนะนำแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้อยากให้กลัววิกฤตเนาะไม่อยากให้กลัววิกฤตเพราะว่าบางคนที่แพนิคกลัววิกฤตเนี่ยผมว่าคุณอาจจะอยู่กับอุตสาหกรรมนี้มองแค่ช็อตเทอมแต่ทุกๆครั้งมันก็จะมีวิกฤตอย่างเงี้ยมาเป็นรอบๆอยู่แล้วอย่างโรคระบาดเนี่ยก็100ปีมาทีพอดี
เราไม่ได้อายุเกิน100ปีเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นเข้าใจใช่ไหมครับเป็นเรื่องแปลกใหม่แต่เดี๋ยวมันจะมีวิกฤตอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณอายุเยอะขึ้นคุณก็จะรู้อ๋อเดี๋ยวมันก็จะมีอันนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะเทเซฟเป็นระยะไม่ใช่ว่าอะไรก็เอาอินคุณไหนเชียร์ก็เอาอินไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้รู้ว่าให้รู้ว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยนะสังหาซึ่งถ้าเคยผ่าน40น่ะสำหรับผมนะผมจะรู้สึกก็โอเคก็เซ็งอ่ะมันก็มาอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแพนิคอะไรก็รองรับเตรียมเงินสดแล้วก็เมนเทนลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นวิบากกรรมที่ต้องทำซึ่งมันอยู่ในทางการทำธุรกิจต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วผมชอบเล็กนะเล็กมองขาดครับมองแบบไม่ได้ขายของอย่างที่เล็กพูดจริงคือเล็กบอกว่าสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนจังหวะเนี้ยมันรอสถานการณ์นิ่งๆก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนหรอกแต่ในเชิงกับการในเชิงของเรื่องดีมานด์จริงๆก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเล็กเพราะว่าคุณได้ตัวเลือกโดยไม่ต้องไปแข่งแย่งกับคนอื่นแล้วก็ได้ราคาที่ developer พัฒนาออกมาให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของคุณในวันนี้ด้วยถูกไหมครับในมุมของเรื่องดีมานด์ใช่ครับแต่ผมก็อยากให้เทียบของคนที่มีที่เก่าอยู่แล้วอาจจะมีต้นทุนแพงกว่าคนที่ได้ที่ใหม่หรือเปล่าหรือไอ้คนที่ซื้อที่ใหม่แล้วซื้อแพงกว่าก็ต้องเทียบราคาเทียบของดีไม่ใช่ว่าผ่านมาตอนนี้แล้วเข้าไปแล้วซื้อได้ทุกอันไม่ใช่นะไม่ใช่นะก็ต้องเทียบอยู่ดีเทียบอยู่ดีแต่ว่าที่บางทำเลที่มันฮอตๆอ่ะราคามันไม่ได้ลงมากไม่ลงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาขายใหม่มันก็ไม่ได้ถูกลงหรอกเพราะว่าอย่างตอนนี้ต้นทุนเหล็กขึ้นเนี้ยค่าก่อสร้างก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางถูกลงบริษัทดีเวลลอปเปอร์บางบริษัทที่เขาอาจต้องการแคชเขาก็ดั้มเป็นบางช่วงพอเขาไม่ต้องการแคชแล้วสถานะปกติแล้วเขาออกบอนอะไรได้มาชดเชยที่มันไม่เออเช่นแล้วเนี่ยก็กลับมาขายราคาปกติเขาไม่ได้อยากลดจริงๆหรอกสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเล็กๆจะสื่อสารอย่างนี้สำหรับดีเวลลอปเปอร์เจ้าอื่นๆถูกไหมครับใช่ครับต้องมองสถานะการเงินของแต่ละบริษัทดีมันจะกลายเป็นว่าวิเคราะห์งบการเงินอีกก็จะลึกโอ้ครับโอเคครับคุณเล็กคำถามสุดท้ายครับก่อนที่ไปเจอคำถามของแฟนเพจเยอะมากแล้วก็มีคนแซวเยอะบอกว่าพี่โอแซวว่าพี่โอแซวว่าแบบว่าคุณเล็กใจดีต่อเวลาได้เลยพี่อาร์ตมาบอกว่าแบบแอสเซทไว้กินใจอนาคตไกลครับพี่อาร์ตขยนของเรานะครับขอบคุณครับคำถามสุดท้ายก่อนจะไปเจอคำถามทางบ้านนะครับผมก็จะพยายามเอาให้ครบแล้วก็พยายามเลือกมาให้ดีที่สุดนะครับก็พูดถึงในมุมของฝั่งของมีเดียอย่างผมบ้าง Asset Wise มองยังไงมีมุมมองทางมีเดียยังไงคุณเล็กในเมื่อวันนี้ต้องเข้าใจถ้าคุณเล็กผ่านประสบการณ์ทำงานกับ PC 40นู่นน่ะหรือผมเองที่เป็น Marketing มาก่อนคุณเห็นภาพตั้งแต่อสังหาต้องออแต่ออฟไลน์เท่านั้นป้ายบอกทางป้ายบิลบอร์ดเราอยู่กับพวกนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ในวันที่โลกมันเปลี่ยนไปออนไลน์เข้ามาแล้วอ่ะวันนี้คุณเล็กมองทิศทางของมีเดียออนไลน์ออฟไลน์มันเป็นยังไงครับคุณเล็กสำหรับการทำของ Asset Wise นะอสังหาริมทรัพย์ครับผมว่าผมมองเป็นคำรวมๆว่า reference ดีกว่า คืออันไหนสื่อไหนที่มัน reference ได้มันเชื่อถือได้ความน่าเชื่อถือเหมือนกับคุณฟังคุณเคนอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าเขาน่าเชื่อถือเขาเชื่อถือได้คุณฟังผู้ประกาศข่าวบางคนเนี่ยคุณสุรยุทธ์เนี่ยคุณคิดว่าเขาอ่านแบบเชื่อถือได้เขาจริงใจผมว่ามันก็คือการซื่อสัตย์ในอาชีพแหละถ้าเกิดว่าคุณรีวิวคอนโดนั้นหรือ property นั้นอย่างจริงใจและอยากจะเห็นมุมของที่คนได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยผมว่าคนเสร็จสื่อก็รู้นะครับอันไหนที่เราไม่รู้เราก็บอกไม่รู้อันไหนที่เรากำลังศึกษาอยู่เราก็บอกกำลังศึกษาอยู่อันไหนที่เราได้รับข้อมูลมาผิดๆเราก็มาแก้ตัวได้ผมว่าคนเสพสื่อก็จะรู้สึกว่าไอ้เนี่ยมันเชื่อถือได้ผมว่าไม่ต้องโม้ก็คือถ้าใครจริงใจแล้วผมว่าเขาก็รู้อะว่าจะฟังไอ้คนนี้แล้วน่าจะเชื่อถือได้ก็คำว่า reference ว่าคนนี้ถ้าคนนี้บอกว่าไอ้นี่ดีอะเราก็จะเชื่อคนนั้นประมาณนี้เพราะว่ากำลังคุณเล็กกันพูดว่าออนไลน์มันไม่ได้แค่กระแสละมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือละมันเป็นเรื่องของตัวตนของแต่ละ channel ที่เขาสร้างขึ้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นใช่ครับซึ่งมันไม่ได้ง่ายๆนะมันไม่ได้ง่ายๆนะคือคุณจะออนไลน์ไม่ได้ออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยคุณต้องเป็นตัวตนคุณที่เป็นแบบนั้นจริงๆไม่ใช่แบบโอ้โหออนไลน์แม่งพูดอย่างนี้แล้วไปหลังไมค์คนบอกไม่ใช่หรอกแม่งโกหกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ง่ายการเป็นคนดีหรือคนจริงใจผมว่ามันก็ต้องทำแบบนั้นจริงๆอ่ะคุณไปเสแสร้งนี่ก็โซเชียลก็แรงมันไม่ได้จริงหรอกใช่ไหมครับเสแสร้งจริงใช่หรือว่าคุณเป็นคนแบบรีวิวแบบนี้คุณก็เป็นตัวตนของคุณแบบนี้ครับแบบนี้
นั่นแหละซึ่งผมว่ามันต้องบาลานซ์ระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์ครับไม่ได้มีสื่อไหนที่เบ็ดเสร็จในตัวเดียวนะครับเบ็ดเสร็จในเดียวอย่างบางคนเนี่ยมาดูคอนโดผมอ่ะก็ยืนอยู่หน้าออฟฟิศแล้วยังต้อง Google ดูบางทีก็อ่านรีวิวไปก็ไปถามแต่ก่อนก็จะมีไปถามในพันทิปถูกไหมก็ไปดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องการความเชื่อถือในบางอย่างว่าแบรนด์นี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยซึ่งก็ต้องระวังนะบางแบรนด์เขาบางสินค้าเขาก็รีวิวแบบมีคนไปซีดดิ้งได้อะไรเงี้ยครับครับว่าเมื่อกี้คุณเล็กพูดถูกครับว่าบางทีปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะว่าบางครั้งแฟนเพจไปดูหน้างานไปดูที่สำนักขายเปิดรีวิวโทรหาบล็อกเกอร์ก็มีนะฮะคุณเล็กมันไม่ได้จบแค่แบบพิมพ์หาอินบ็อกซ์อย่างเงี้ยเพื่อแบบต้องการแบบช่วยแนะนำช่วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโลกวันนี้มันผสมกันไปหมดแล้วนะครับแต่ผมอยากจะให้คนที่ไปดูคอนโดตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณไปดูทำไมคุณอยากจะได้อะไรคุณจะซื้อเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ไม่ใช่แบบว่าซื้อไปแล้วเดี๋ยวเผื่อดีก็ขายต่ออย่างเงี้ยสักพักก็อยู่เองอันเนี้ยก็ตอบไปเลยว่าคุณอ่ะคือเพื่อขายคุณอ่ะเพื่อขายแต่ว่าขายได้ราคาก็ขายผมงี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้ก็อยู่เองไม่ใช่เออเพราะจุดประสงค์ในการเลือกมันไม่เหมือนกันใช่อุ้ยอันนี้ดีคุณเล็กผมเวลาผมบอกแฟนเพจผมพูดเสมอว่าก่อนที่คุณจะเลือกซื้อวัตถุประสงค์คุณต้องชัดอันนี้ฟังจากฝั่ง developer ยังบอกเองว่าคุณจะซื้ออะไรคุณก็ต้องชัดเหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีจะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าก็ซื้อไปลงทุนแต่ก็อยู่เองก็ได้หรือปล่อยเช่าก็ดีอ้าวถูกไหมทำทุกอย่างไม่ได้ทำไมครับคุณเล็กมันต้องชัดเจนคือน้องเซลเขาก็จะแนะนำให้ถูกนะผมว่าน้องเซลจะแนะนำให้ถูกจริงถ้าพี่ทำงานสายการบินนะแล้วพี่ก็นอนกลางวันใช่ไหมครับพี่ควรจะหามุมสงบหน่อยอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แบบพี่แนะนำไปอยู่ริมสระว่ายน้ำแนะนำไปอยู่สระว่ายน้ำแล้วเด็กก็เล่นน้ำแล้วพี่ก็นอนไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะได้แนะนำถูกว่าพี่ควรจะยังไงถ้าเกิดว่าพี่อยากได้ยิวสูงๆพี่ก็เอาชั้นต่ำหน่อยนะครับแล้วก็ราคาถูกอันนี้มีทอล์กให้ลูกค้าได้เห็นวิวสระว่ายน้ำพี่จะได้ปล่อยค่าเช่าได้ดีอะไรเงี้ยเราก็ตอบไปแต่ว่าที่เราอยากปล่อยเช่าแต่เราอาจจะบอกว่าเอ้ยอยากอยู่เองอ่ะมันสับสนนี้ไปมาเขาก็แนะนำมันก็ดีมันก็ไม่ง่ายถูกเราคนซื้อนะครับต้องชัดเจนนะครับไม่ว่าคุณจะคุยกับบล็อกเกอร์หรือคุณจะคุยกับฝั่งเซลล์ของทางฝั่งของเดเวลลอปเปอร์เขาช่วยคุณได้แต่ถ้าคุณต้องชัดมาก่อนมิฉะนั้นมันจะลำบากมากๆเลยนะโอเคครับคุณเล็กคำถามของเราเตรียมมาหมดแล้วแต่ที่จริงตามประเพณีของอินโซท็อปเล็กต้องถามผมแต่ผมเก็บไว้ก่อนนะคุณเล็กผมขอเอาคำถามพี่ๆน้องๆที่พิมพ์เข้ามาก่อนนะครับพี่โอถามคุณเล็กว่าสถานการณ์ในปัจจุบันคุณเล็กอยากแนะนำเดเวลลอปเปอร์ว่ายังไงบ้างครับให้ผ่านวิกฤตนี้ไปยังไงครับเล็กหลายอันเลยนะผมว่าก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับโควิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็ต้องทำทุกอย่างให้มีแคชโฟลว์ได้ยาวๆนะครับก็เรามีของอะไรขายก็ขายราคาได้ก็ขายถ้าคิดว่าคอนโดเหมือนปลูกต้นไม้ก็เดี๋ยวไปปลูกใหม่นะครับถ้าขายแล้วคิดว่าทำให้แคชโฟลว์รอดก็ได้ไปแล้วก็ต้องดูแลพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นคอนแทคเตอร์หรือซัพพลายเออร์ต่างๆเนี่ยก็ต้องไปพร้อมๆกันเราอาจจะรอดคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องคุยซึ่งจริงๆรอบประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลามันมีวิกฤตเนี่ยผมก็คุยกับพาร์ทเนอร์ก่อนเลยนะเฮ้ยเราจะต้องจ่ายช้าเดือนนี้นะครับซัพพลายเออร์บอกคอนแทคเตอร์บอกได้เลยว่าไม่เป็นปัญหาบอกก่อนเนี่ยดีเนาะแล้วก็เราไม่ได้เคยมีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าถ้ามันมีปัญหาเงี้ยเรามาช่วยกันใช่เขาก็จะได้ไปเตรียมของอย่างนี้อย่างนี้ก็คือมาไปพาร์ทเนอร์ด้วยกันแล้วพาร์ทเนอร์บางคนที่แข็งแกร่งอ่ะบางทีเขาไม่เบิกเงินคุณเนี่ยเป็นเดือนก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำพวกนี้เวลามีวิกฤตเนี่ยคุณต้องเลือกพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งผมเคยพูดในบางที่อย่างถ้าอย่างเลือกคอนแทคเตอร์เลือกไอ้ผู้รับเหมาเนี่ยผมเนี่ยจะบอกว่าคุณต้องเลือกผู้รับเหมาที่ดีที่สุดในบัดเจ็ตที่คุณมีเข้าใจไหมคือว่าโปรเจกต์นี้ต้องมีงบในการทำคอนโด600 ล้านไหวก็ที่สุดที่เราไหวเนี่ยแล้วหาผู้รับเหมาที่ดีที่สุดใช่แต่ว่าคุณอย่าไปเพื่อไอ้เจ้านี้500เองประหยัดต้อง100นึงแล้วผู้รับเหมาโนเนมเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมโดนมาแล้วเจ๊งมาแล้ว ก็คือว่าคุณมันทำไม่เสร็จเข้าใจเพราะผู้รับเหมาสำคัญมากเข้าใจสำคัญมากคุณต้องหาในประเทศที่มีแล้วก็หาเจ้าให้ดีที่สุดเพราะว่าพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งอ่ะสุดท้ายคอนโดอ่ะมันจะสักเซสเมื่อโอนไม่ใช่ว่าเมื่อขายหมดถูกต้องฮะถูกต้องฮะมันจะซักเซสที่สุดก็คือตอนโอน
ถูกใช่ครับโอนรับตังค์ใช้นี่แบงค์แล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยนะมีน้องเอิงมาแซวบอกว่าเพิ่งเห็นพี่เล็กไลฟ์สดโอ้ผมต้องดีใจมากๆเลยนะฮะที่แบบคุณเล็กยอมมาไลฟ์สดกับผมพี่โอผมให้พี่โอคำถามสุดท้ายคำถามพี่โอแรงมากครับถ้าคุณเล็กขออะไรเดฟรัฐบาลได้เล็กจะขออะไร3ข้อครับคุณเล็กไม่ขอดีกว่าขออยู่เฉยๆเอาแบบเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเอาแบบขอเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงผมเนี่ยนะถ้าเกิดใครเป็นทางเพจใน Facebook ผมอ่ะผมก็จะโพสหมาโพสแมวโพสนู่นโพสนี่อะไรได้พอเป็นบริษัทในตลาดเป็น CEO ก็จะโพสเป็นส่วนตัวมากไม่ค่อยได้ด้วยนะครับโพสการเมืองก็ไม่ได้แต่ก่อนจะโพสการเมืองอะไรก็ได้เอาดีกว่านะครับผมว่าเอาใจช่วยดีกว่าเอาใจช่วยคนที่อยู่อินชาร์จอยู่ปัจจุบันนี้แต่ผมว่าปัญหามันซับซ้อนเกินจนกว่าที่คนในรัฐบาลที่ทำอยู่เนี่ยจะรับมือไหวผมว่าถ้าจะแนะนำตอนนี้อยากจะขอให้รีบฉีดวัคซีนเยอะๆฉีดวัคซีนเยอะๆนะครับฉีดให้ทั่วถึงเยอะๆผมว่าเราพลาดตรงที่เราไม่ได้ฉีดคนแก่ก่อนเราไปฉีดแบบกลุ่มที่มือขายาวสาวได้สาวทองซะเยอะนะครับพอมาระบาดปุ๊บเนี่ยคนแก่ที่เขาก็ตายง่ายแล้วก็คนที่ป่วยก็ตายง่ายซึ่งจริงแล้วมันมี lesson learned จากต่างประเทศอยู่แล้วว่าควรจะฉีดกลุ่มนี้ก่อนแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ทำตอนนี้ไม่เป็นไรมันข้ามไปแล้วเราพูดไปอนาคตดีกว่าก็คือว่าเอาวัคซีนเข้ามาเยอะๆแล้วก็กระจายให้เยอะที่สุดแล้วก็ชุดตรวจผมว่าอย่าไปกลัวว่าตรวจแล้วจะเจอก็คือตรวจปุ๊บเขาจะได้แยกตัวได้ถูกเป็นกลยุทธ์เหมือนกันครับเห็นด้วยครับอย่ากลัวจะเจอตรวจเนี่ยมันอาจจะหาง่ายกว่าใช่มันอาจจะหาง่ายกว่าตัววัคซีนใช่ไหมครับก็ชุดตรวจเนี่ยรีบตรวจแล้วตรวจแล้วก็มีวิธีแยกตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าอยากจะให้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะผมเข้าใจว่าคุณหมอลำบากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดได้ฉีดวัคซีนไปเยอะแยะแล้วนะเนี่ยผมว่าเราควรจะเปิดให้เขาไม่ล็อกดาวน์อ่ะได้ทำมาหากินปกติเพราะว่าผมว่าลากย่าลำบากมากกว่าจะออกมาหากินได้แต่ละวันเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ง่ายรัฐบาลซับซิไดไม่ได้หมดทุกคนหรอกแล้วก็ผมว่าเขาไม่รู้หรอกว่าชาวบ้านลำบากยังไงให้เขาออกมาทำมาหากินดีกว่าผมไม่เชื่อในล็อกดาวน์ว่ามันจะช่วยได้แต่ว่าช่วยประวิงเวลาให้ฉีดวัคซีนได้ช่วยให้แพทย์ได้พักอย่างเงี้ยผมโอเคแต่ว่าเรื่องที่จะไปขอเฉพาะสังหาเนี่ยผมว่ารัฐบาลไม่เข้าใจเราหรอกไม่เข้าใจถูกคือยกอันนี้หินเนี่ยนะคือสมาคมเนี่ยพยายามจะบอกแล้วว่าต้องทำ1 2 3 4 5ประเทศปีๆอยู่แล้วแต่ในมุมของเขาอ่ะก็จะคิดว่าเราเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าแนะนำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่จริงๆไม่ใช่คือมองภาพใหญ่ๆสังหาเนี่ยมันมีเฟอร์นิเจอร์มาเกี่ยวข้องมันมีวัสดุก่อสร้างมาเกี่ยวข้องนะครับในมุมที่เรายืนอยู่ได้เราทำธุรกิจต่อไปได้เนี่ยพาร์ทเนอร์ต่างๆก็ไปกับเราได้ผมว่ามันก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้นะครับถ้าพูดต่อไปยาวๆผมกลัว developer จีนมากกว่าเนี่ยนะครับเพราะจีนแข็งแกร่งมากถ้าเกิดก่อนโควิดเนี่ยมี developer จีนเข้ามาเยอะแยะเลยแล้วก็เงินเยอะมากถ้ารัฐบาลไม่ทำให้ developer ไทยแข็งแกร่งนะครับแล้วคิดว่า developer ไทยเนี่ยเอาเปรียบนู่นนี่เนี่ยเป็นพวกเห็นแก่ได้ขอนู่นขอนี่แล้ว developer ไทยล้มขึ้นมาเนี่ยใหญ่เลยก็มีดีลอปเปอร์จีนเข้ามางานหยาบยาวมาใช่ซึ่งมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วว่าเขาเข้ามานะครับอันนี้เราจะสู้เขาไม่ได้ครับคุณเล็กครับมีคนฝากชื่นชมว่าการซีเล็กแบบชอบที่การแบบทำบ้านปุริปุริอะครับแล้วก็แบบของ Asset Wise นะครับว่าแบบเป็นการซีเล็กได้ดีแล้วก็เหมือนว่าเขาเป็นตลาดบนหน่อยครับเป็นเอเจนต์สายตลาดบนนะครับเขาฝากคำถามมาว่าหลายๆคุณเล็กมองยังไงกับที่การที่หลายๆ developer ครับมีการขยับมาหาอินคัมในรูปแบบใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยฮะเช่นอะไรครับเช่นแบบพวก service apartment อะไรอย่างเงี้ยครับคุณเล็กคิดว่าวันนึง asset wise จะไปถึงสภาพนั้นไหมครับหรือว่าภาวะนี้ต้องไปทำตลาดอย่างนั้นไหมครับคือถ้าพูดถึง recurring income หรือตลาดอื่นนอกจากขายเนาะผมว่าเราเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์มาได้ไม่ถึง3เดือนนะครับเข้ามาก็เจอระลอก3มาตลอดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราถือว่าเป็นโชคดีของเรามากกว่าที่หลุดเข้ามาได้นะครับโอกาสที่ทำให้มั่นคงเนี่ยผมว่าในสเต็ปแรกเนี่ยเราคงทำที่เราถนัดและทำได้ดีที่สุดก่อนคือการขายคอนโดแต่ว่าขายของที่เป็นที่ต้องการที่ราคาถูกที่สุดแล้วดีที่สุดมี value ที่สุดของ
ของลูกค้านะครับแต่ถ้ามีโอกาสเราหาตลอดเลยครับว่าจะมีอาชีพไหนมีรายได้จากแหล่งไหนเพิ่มเติมอันนี้เราหาตลอดแต่ทุกอาชีพผมว่าเขามีเจ้าตลาดมีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วเราเป็นใครที่อยู่ดีจะเดินเข้าไปแล้วบอกว่าเอ้ยทำด้วยแล้วก็เก่งกว่าเขาซึ่งผมว่าเราประมาทไปนะครับวันนี้เราคิดแต่ว่ามันอาจจะสักเซสในปีหรือ2ปีในระหว่างที่ของเก่าเนี่ยก็ทำให้แข็งแกร่งแล้วของใหม่เนี่ยเป็นlesson learned ใหม่ที่เราจะต้องเข้าไปทำไม่ว่าจะเป็นโซล่าลูปเป็น recurring อื่นๆเนี่ยผมว่าทุกอย่างมีเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันไม่ได้เข้าไปง่ายๆถ้าเข้าไปแค่ช่วงฉับฉวยว่าเออเราก็มีไอ้นี่เราก็มีไอ้นั่นนะผมว่ามันก็ไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ผมว่าไอ้ความยั่งยืนของธุรกิจเนี่ยมันสำคัญไม่ใช่ว่าเออเราก็เป็นแค่บริษัทอสังหาบริษัทนึงอะไรเงี้ยผมว่าเราต้องตอบตัวเองได้ว่าอีกสัก10ปีเออทำไมมันต้องมีบริษัทได้เสร็จไว้อยู่ในตลาดอสังหาทำไมคุณเล็กเชื่อไหมว่าคุณเล็กตอบแบบนี้ผมมองเห็นภาพแบบว่าอสังหาเป็นแบบความเข้าใจของผมเคลียร์หมดเลยอะว่าค่อยๆเติบโตในสิ่งที่เรามั่นใจเติบโตในเวทีของเราเป็นเหมือนคำตอบที่คุณเล็กตอบมาเป๊ะทุกคำเลยครับคุณเล็กมีคนถามซึ่งมันอาจจะแพ้นะครับมันอาจจะแพ้นะมันอาจจะไม่ได้เก่งหรืออาจจะไม่ได้กำไรเยอะมากนะแต่ว่าผมว่ามันไม่จบมันไม่เจ๊งหรอกมันทำได้เพราะเราโฟกัสแต่ลูกค้าเราโฟกัสแต่เบนฟิตที่ลูกค้าจะได้แต่มันจะไม่หวือหวามากเลยครับมีคนบอกว่าฟังปุ๊บพรุ่งนี้เข้า Asset Fighter เลยถูกนี่ฝากนักลงทุนที่ชอบซื้อใน Asset Wise นะครับเข้ามาแล้วลอก3เพราะฉะนั้นหุ้นผมจะขึ้นปึงปังเนี่ยมันจะไม่ได้เออไม่คือผมมาบอกหลายๆคนเหมือนกันที่ซื้อ ASW เนี่ยบอกว่าเท่าที่ผมแกะมาเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงดังนั้นตัวเลขมันไม่ได้ถูกปั่นแบบกระชูดล็อกมันจะค่อยๆเติบโตเหมือนที่คุณเล็กตอบทุกคำเลยนะครับมีคนถามเพิ่มครับคุณเล็กบอกว่าเปิดโครงการใหม่ๆเยอะขึ้นแล้วคุณเล็กก็มีหลายตึกเนาะมันต้องมีคนมาดูแลเหมือนที่คุณเล็กพูดเราพยายามจะเข้าไปดูแลครับคิดว่าจะวันหน้าจะต้องมีการขยายเพิ่มในส่วนของตัวนิติบุคคลเพิ่มเข้ามาไหมครับหรือว่าการรับออกหรือมองว่าไงเรามีหลายมุมนะครับจริงๆก่อนเข้าตลาดเราแพลนที่จะตั้งบริษัทนิติบุคคลแล้วก็บริหารนิติบุคคลแล้วแต่เราคิดว่าเป็นธุรกิจที่สองสามมุมเนาะเราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้นะครับแล้วเราคิดว่าในตลาดก็มีบริษัทนิติบุคคลที่ดีเยอะอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันเป็นเพลงว่าโอ้โหในวงการไม่มีบริษัทนิติบุคคลดีๆเลยมันไม่ใช่แล้วถามว่าเขาต้องตอบให้ได้ว่าแล้วเราไปตั้งทำไมเราก็จ้างเขาก็ได้แล้วอีกอย่างนิติบุคคลไม่เป็นธุรกิจที่มีรายได้สูงนะครับเป็นธุรกิจที่ใช้คนสิ้นปีถ้าเกิดว่าใครเป็นอยู่ในคอนโดถามว่าสิ้นปีเวลาโบดกันเนี่ยอยากลดค่าส่วนกลางหรืออยากเพิ่มค่าส่วนกลางอยากลดอยากลดค่าส่วนกลางนะอยากลดตอนโบดอยากลดแต่อยากให้อยู่สภาพดีแล้วนิติบุคคลแล้วคุณไปหานิติบุคคลคุณจะมีรายได้คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือคุณจะมีรายได้ลดลงใช่ไหมครับมันเป็นธุรกิจที่ไม่น่าจะมีรายได้สูงขึ้นเนี่ยอย่างนั้นเราคุมเขาดีกว่านะครับคุณเล็กเราคุมเขาดีกว่าเรากำกับทีหลังเขาอยู่ข้างหลังบ้านดีกว่ามันจะง่ายกว่าผมว่าในคอนเซปต์เรานะเราคัดสรรเราช่วยเลือกนิติบุคคลที่ดีๆมาแต่ว่านิติบุคคลก็เป็นกลุ่มคนครับนิติบุคคลที่จะดีเนี่ยคือต้องมีระบบที่ดีก็จะเป็นบริษัทที่ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่แต่ว่าผู้จัดการเขาเนี่ยจะเชนไปเชนมาเราก็จะคัดเลือกผู้จัดการผู้จัดการดีๆเนี่ยจะโดนดึงตัวไปนะครับย้ายไปเพราะผู้จัดการไม่ดีเป็นจูเนียร์มาปุ๊บเนี่ยนิตินั้นก็จะบริหารไม่ค่อยดีเราก็จะใช้วิธีที่ว่าเราจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือคนของเราเนี่ยไปช่วยคัดกรองแล้วก็มอนิเตอร์กับผู้จัดการว่าเขาทำอะไรผิดไหมหรือเขาอะไรเงี้ยช่วยดูว่าให้อยู่ในร่องในรอยแล้วก็ให้เขาดำเนินดูแลลูกค้าให้ดีไม่ใช่ว่าโอ้อะไรก็ทะเลาะ กับ developer ฉะนั้นที่เราไม่ได้เป็นทำอะไรผิดเนี่ยมันเราไม่อยากทะเลาะ กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับแต่เราคิดว่าธุรกิจเนี้ยมีคนทำได้ดีอยู่แล้วเราช่วยคัดเลือกที่ดีๆให้ลูกค้าดีกว่าครับโอเคครับคำถามสุดท้ายแล้วคุณเล็กก่อนจะถึงคำถามของผมบ้างนะครับมีคนผมว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันอยากทราบแนวคิดเรื่องการใช้เหรียญคริปโตครับในการซื้ออสังหาครับครับเล็กมองว่าไงบ้างครับครับมันมีหลายสเตจเนาะมีหลายสเตจจริงๆแล้วคริปโตถ้าเรามองเนี่ยมันก็เหมือนกับเงินดอลลาร์แหละนะครับถ้าคนคิดว่าคริปโตเป็นเงินดอลลาร์มันก็เหมือนอีก1สินทรัพย์ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ดีคนเอาดอลลาร์มาซื้อคอนโดผมขายไหมผมก็ขายใช่ไหมครับอยู่ดีถ้าเอาพาสสมเด็จมา มีแลกเป็นเงินได้ผมก็ขายอ่าฮะ
เพราะฉะนั้นคริปโตก็เป็นสินทรัพย์อันนึงที่เอามาซื้อคอนโดได้เรามองแบบนั้นแล้วก็ผมว่ามันก็มั่นคงในระดับหนึ่งที่เราก็ดูแล้วว่าต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มบางประเทศก็เริ่มใช้เป็นเงินสกุลจริงแล้วผมในมุมที่สองก็คือว่าเราสามารถที่จะขยายฐานไปลูกค้าที่มีสินทรัพย์พวกนี้อย่างเช่นกลุ่มคนที่เล่นพักเครื่องเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีเวลนะครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยคุณเอาสมเด็จมาแลกคอนโดได้ก็อาจสนใจเพราะมีสมเด็จเยอะกลุ่มที่มีคริปโตอยู่ในมือเยอะถ้าเราไปเสนอว่าเฮ้ยคุณเอามาซื้อคอนโดก็ได้นะอย่างเงี้ยก็เป็นการขยายฐานลูกค้าอันนี้สเตจสองนะครับแต่สเตจสามเนี่ยคือการใช้เครื่องมือที่เขามีอยู่แล้วไปทำแอสเซทแบ็กหรือเหมือนกับอย่างอ้างอิงก็ได้นะแสนสิริกำลังจะออกตัวแอสเซทแบ็กเนี้ยก็เป็นอนาคตซึ่งเราก็ตั้งดิจิทัลไนซ์เนี่ยเพื่อไปศึกษาถามว่าจะทำอะไรจริงจังอย่างเร็วหรือเปล่าหรือยังถ้าเป็นสไตล์เราเนี่ยคือเราก็ต้องศึกษาอย่างมั่นใจก่อนนะครับไม่ใช่ว่าออกไปแล้วผมจะออกนู่นออกนี่ออกนั่นโดยที่แล้วเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนก็หายไปคงไม่ใช่นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงจ้างที่ปรึกษาครับว่าจะเป็นไงครับก็คือมันเป็นไปได้แหละเพราะมันก็คือการแลกเปลี่ยนกันแบบนึงถูกไหมครับก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นช่องทางดีๆเพิ่มเติมเข้ามาถูกไหมอืมใช่ครับแล้วก็มันมีเครื่องมือเยอะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็มีของเราก็จะมีกลต.ที่ต้องรอให้คนในสังคมเนี่ยเข้าใจคริปโตไม่ได้โดนหลอกไปง่ายนะครับแล้วระหว่างนี้เขาก็จะออกกฎระเบียบต่างๆมานะครับกว่าคนจะรู้ว่าจตุคามคืออะไรเป็นของจริงไหมหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับว่าเอ้ยนี่มันจตุคามหรือว่ามันเป็นเงินจริงๆเงี้ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงเข้าใจครับโอเคครับคุณเล็กขอบคุณมากนะครับระยะเวลายาวนานมากแล้วคุณเล็กตอบเต็มมากแล้วก็ผมว่าได้มุมมองเห็นภาพสะท้อนของความเป็นแอสเซทไว้ออกมาผ่านทุกคำตอบของคุณเล็กเลยนะครับถึงเวลาที่คุณเล็กถามกลับผมหนึ่งคำถามมากครับเลยครับผมถามว่าไม่ได้เกี่ยวกับอสังหาอะไรใหญ่โตนะผมเห็นคุณโว้ไลฟ์บ่อยนะผมก็เข้ามาแอบฟังบ้างนู่นนี่บ้างคนฟังเยอะมาเยอะบ้างอะไรเงี้ยนะครับในมุมที่ผมก็ถือว่าคุณโว้เป็นคนที่ชอบอสังหาเหมือนกันผมเป็นคนที่ชอบอสังหาครับแล้วก็ประกอบอาชีพแล้วก็เนี่ยดึกดื่นค่ำคืนก็ไม่รู้มาคุยเรื่องอะไรกันนะครับไม่หลับไม่นอนอะไรที่ทำให้คุณโว้มีความสุขในการที่ออกมาทำอย่างนี้ทุกวันอะไรที่จูงเรามาให้ทำอย่างเนี้ยทุกวันไม่มีใครใช้แต่เราก็ยังมาคุยเรื่องอสังหาอะไรมันเป็นความสุขที่ผมมันเป็นคำปฏิญาณนะคุณเล็กผมปฏิญาณกับตัวเองไว้ในวันหนึ่งครับเมื่อตอนผมเป็นเด็กมากๆเนี่ยครับว่าผมอยากทำให้คอน sumerได้ที่อยู่อาศัยที่ดีแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้ทำสิ่งนั้นอยู่ในทุกๆวันมันเลยทำให้ผมมีความสุขครับมันไม่ได้แบบมันไม่ใช่คือตัวเงินนะคุณเล็กผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยซื้อคอนโดแล้วมันเป็นคอนโดที่ไม่ดีเลยแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเงินที่เราจ่ายไป200กว่าบาทถึงได้ของแค่นี้ถ้าวันนึงผมเป็นมาร์เก็ตติ้งได้ผมจะเปลี่ยนให้มันทำให้เขาได้ของดีอะแล้วคนนี้ผมเป็นมาร์เก็ตติ้งเข้าไปผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนอะไรไม่ได้เพราะผมถูกกลไกของฝั่ง developer บีบบังคับผมต้องเป็นแต่พอวันนึงผมมาได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบทุกวันนี้ทำเพจแบบทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผมทำให้คอน sumer เข้าใจแล้วคอน sumer จะกดดัน developer เองให้ทำของดีให้กับเขามันเลยผมเลยรู้สึกว่าถ้าผมหยุดทำสิ่งพวกนี้มันก็จะหายไปผมเลยมีความสุขที่ได้ทำนะครับอันนี้คำตอบจริงๆนะครับอยากจะเสริมนิดนึงนะครับผมว่าก็คล้ายๆกันแต่ก่อนผมเป็นเดเวลลอปเปอร์ผมจำได้ได้ทำโครงการแรกผมทำไม่เป็นเนาะแล้วทำจนจบอะแล้วทำฟิตเนสเล็กไปนะครับแล้วในตีมนั้นน่ะมันเป็นกระจกแล้วมันก็มีคอมเมนต์ตอนเสร็จแล้วก็คนด่าในคอมเมนต์ผมยังจำได้เลยบอกเดเวลลอปเปอร์กากากเดเวลลอปเปอร์หน้าใหม่แม่งหลอกนี่หว่าทำฟิตเนสมีกระจกขยายเราจำได้เลยโอ้เราจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วตอนนั้นเราไม่รู้เราก็มันก็ต้องซื่อตรงแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ที่จะทำอ่ะแล้วก็จะไปจะอันไหนใหญ่ก็คือบอกใหญ่อันไหนติดรถไฟฟ้าก็บอกติดไม่ใช่ว่าอยู่แค่ใกล้แล้วบอกติดอะไรเงี้ยก็ง่ายเรื่องเบสิกอันเนี้ยผมว่าแล้วก็จะได้มีความสุขกับสิ่งที่เราทำก็จะตรงกันก็คือคนที่ซื้อก็จะได้ประโยชน์เราผมนั่นแหละครับผมมองหาวันนึงที่จะเจอเดเวลลอปเปอร์ที่พร้อมจะส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับคอน sumer เราไม่ได้บอกว่า
เราไม่ได้บอกว่าของถูกแล้วมันต้องดีเลิศเลยทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันในราคาแต่เรากำลังจะทำให้เขา accept สิ่งที่ผมพยายามทำก็คือทำให้ทุกคน accept ว่าสิ่งที่คุณได้กับสิ่งที่คุณจ่ายไปอ่ะมันต้องสมเหตุสมผลและคุณต้องมีความสุขผมเอาอีกเรื่องนึงก็ได้ครับคุณเล็กเช่นทำไมผมถึงทำ Inso Live มาอังคารเว้นอังคารทั้งๆที่แบบว่าบางสถานการณ์ก็เงียบมากผมก็จะมานั่งพูดคุยกับแฟนเพจผมบอกว่าไม่มีอะไรมากผมอยากอยู่กับพวกคุณผมอยากให้กำลังใจพวกคุณแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันครับอยากให้ทุกคนมีความสุขและอยากให้ทุกคนชอบอสังหาอย่างมีความสุขเหมือนที่คุณเล็กพัฒนาของผ่านแอสเซทไว้ถูกไหมครับครับผมโอเคครับคุณเล็กขอบคุณมากๆครับสำหรับการเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับได้มุมมองเยอะมากๆนะครับวันนี้ผมและคุณเล็กคุณเล็กฝากอะไรส่งท้ายไหมครับให้คุณเล็กฝากอะไรส่งท้ายก็ AssetWise ก็เป็น developer ที่ตั้งใจทำนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างถ้ามองไปแล้วเนี่ยคนทำอสังหาหรือคนทำยูคอนโดก็คือแรงงานต่างชาติแรงงานเขมรแหละเพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ว่าเราก็ยังยืนยันว่าถ้าไหนที่ผิดพลาดเนี่ยก็แจ้งมาเราก็ยินดีปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นแฮนด์เมดเนาะแล้วก็เป็นเลเบอร์ต่ำที่สุดนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยผมว่าเราก็พยายามคิดในมุมคนซื้อที่สุดแล้วล่ะถ้าเมียไหนอยากแนะนำเราก็บอกมาได้นะครับเรายินดีที่จะเอาไปพัฒนาไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับโอเคครับวันนี้ผมและคุณเล็ก Inso Talk นะครับก็ต้องขอตัวลาคนไปก่อนนะครับขอบคุณคุณเล็กมากมากนะครับขอบคุณนะครับคุณเล็กครับครับบ๊ายบายครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับผมเกียร์ก่อนนะครับบ๊ายบาย